เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางเครือข่ายสถานีทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ มาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้คำถามใดที่ตอบไม่ได้เราก็ไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ซักถามในข้อปฏิบัติเพราะคำถามที่ควรจะถามก็เกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติมากกว่าก็เป็นคำถามที่เราหาคำตอบได้ยากซึ่งเราก็มาคุยกันในรายการนี้คำถามของเราอาจจะเป็นคำถามหลายคนอยากจะรู้อันนี้ก็อาศัยครูบาอาจารย์ได้ท่านได้มีการฝึกฝนอบรมศึกษาด้านนี้มาก่อนจะมาให้คำตอบ ก็คนเราพูดถึงว่าความทุกข์ก็ทุกข์ทางใจนั้นความดับทุกข์ก็คือทุกข์ดับทุกข์ทางใจแล้วก็ทุกข์ของเราก็คืออารมณ์นะอารมณ์ต่างๆที่มีมากมายเราจะทำยังไงให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่มีก็เพิ่นสายเข้ามาครับในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามานะครับโทรมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโยมแสงเดือนครับเจริญสุขโยมครับนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหนูอยากถามว่าเวลาหนูนั่งสมาธิอะค่ะหลับตาแล้วเวลาหลับตาแล้วมันจะหาวมากแล้วก็น้ำตาไหลมากเลยอะค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะ โยมเคยรับของรับขันมาไหมเคยค่ะแต่ว่าหนูก็เอาไปจำเริญแล้วที่วัดอะค่ะมันยังไม่ก็เรียกว่ายังติดอยู่มั้งนะคล้ายๆว่าทำยังไงดีคะหลวงพ่อ คือที่เราไปรับมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขวางเนี่ยเขาจะขวางให้เราเนี่ยไม่ให้ทำเหตุผลของการขวางที่เขาไม่ให้ทำเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่ได้ถ้าเราจะทำจริงๆก็ต้องทนเนี่ยทนทำไปเดี๋ยวก็จะออกเองเราต้องเดินหัดเดินเอานั่งไม่ไหวแล้วหาวนั่งก็ดีหาวมากหาวจนหน้าปากว่างเลยค่ะหาวบ้างน้ำหูน้ำตาไหลเลยมันเป็นเรื่องของการขัดขวางของเราเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคล้ายๆว่ามันเป็น เป็นของไม่ค่อยสูงนะแล้วก็ถ้าสูงเนี่ยเขาจะส่งเสริมเราถ้าต่ำเนี่ยเขาจะขวางเราอย่างเงี้ยอาการที่ขวางเนี่ยคือเขาไม่ชอบนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยเขาจะครอบงำเราไม่ได้เพราะเขาจะร้อนตัวเขาก็เลยขวางด้วยวิธีหาวแต่พวกนี้มันจะเป็นของไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าของแรงก็คือว่าคนที่แบบไม่ได้สติสตังเท่าไหร่เป็นคนที่ถูกครอบงำเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็เป็นระดับที่ว่า เวลาเราทำดีเนี่ยเขาคอยจะขวางก็ต้องสู้โยมสู้ไปเดี๋ยวเขาก็ออกเราไปส่งแต่ว่าเขาไม่ออกเนี่ยเขาไม่ออก
มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะแล้วจะทำยังไงก็แก้ยังไงครับเพราะหนูทำมาค้าขายด้วยค่ะหนูมีเวลาหนูก็จะทำตลอดเลยค่ะตั้งใจทำตลอดแต่เขาจะหาวจนน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเงี้ยค่ะมากเป็นมากเลยค่ะเราก็ต้องฝืนทำไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าเขาจะหลุดออกไปนั่นแหละถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะสู้ไปอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนหนูก็ไม่รู้ขอให้ไปรับขันนะคะเดี๋ยวนี้หนูไม่เชื่ออะไรแล้ว เชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวไหว้พระทุกวันค่ะไปรับมาครอบงำเราไม่รู้เรื่องตอนนี้ไม่รู้ตัวค่ะก็เรารับด้วยความไม่รู้เนี่ยเราเนื่องจากเป็นสิ่งที่รับแล้วจะมีอะไรดีขึ้นแต่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขวางเหมือนกันคนที่ทำดีมันก็ได้ทำดีจะขวางเลยทำดีก็ขวางเลยเขาไม่ให้ทำเพราะว่าถ้าทำเนี่ยบุญเราจะมากขึ้นเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เขาจะร้อนถ้าเราทำบุญทำเรื่องโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องภาวนาเนี่ยเขาจะขวางทันทีเพราะว่าถ้าเราทำมากเนี่ยบุญบารมีเขาจะมากขึ้นแล้วเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เหมือนก็ว่าเราได้มีอะไรสูงขึ้นกว่าเขาเขาก็เลยขวางไม่ให้เรานี่สูงได้มันก็เป็นอันตรายถ้าเราต่ำถ้าเราไม่ทำก็ต่ำเขาก็อยู่ได้เงี้ยโอ้ค่ะนี่หนูไปถ่ายของถ้าหนูว่างหนูก็จะหนูจะทำหนูจะกลับมามืดจะค่ะน่ะต้องสู้ไปนะแล้วหนูจะแก้ยังไงคะแล้วเนี่ยหนูไหว้พระทุกวันนะคะก็เราต้องสู้ไปไงหมายถึงว่าหาวก็หาวไปสู้ก็สู้ไปภาวนาก็ทำไปไงมันก็จะกระทะลุไปหนูก็ไปจำเริญแล้วนะคะไปจำเริญที่วัดอะค่ะให้กับพระไว้อะค่ะก็ลองปรึกษาพระดูที่เราไปเอาตรงไหนแล้วก็ให้เอาออกยังไงส่วนมากจะไม่ค่อยออกเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ที่วัดอะค่ะหนูก็ไว้ที่วัดแล้วไว้ที่วัดบอกแล้วอะไรแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมไปนะไปแต่ของแต่ตัวไม่ไปมันไม่ไปของไม่ของไปวัตถุนั้นไปแต่ว่าของไม่ใช่อยู่ไหนไม่ไปก็จะเป็นปัญหาเนาะส่วนมากเข้าแล้วจะไม่ออกเลยออกยากก็เป็นที่น่าเห็นใจเหมือนกันต้องภาวนาสู้ไปจนหาวยังก็หาวเดินก็เดินจงกรมไปเลยหนักเดินจะดีแล้วก็ทำไปอีกหน่อยเราลั้นทำเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะออกไปเองต้องลั้นหน่อยต้องดื้อหน่อยไปปรึกษาใครต้องทนหน่อยเท่านั้นเองก็จะเขาก็จะออกไปทำดีเขาสู้นะเขาจะขวางอะไรเราทนหน่อยเท่านั้นเองอดทนเอาทำไปแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ออกจนกว่าเราจะสูงขึ้นมีบุญมีบารมีขึ้นเขาก็จะออกไปนะก็หนูถามแค่นี้นะคะทางก็สาธุนะสาธุค่ะก็เป็นเรื่องของเล็กความเล่นลับที่มีได้แล้วก็สิ่งพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่สูงส่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่สูงเนี่ยเขาจะสนับสนุนทำแล้วเนี่ยไม่ทำเนี่ยเขาจะบีบคั้นให้ทำนะบีบคั้นให้ทำเวลาทำก็สบายแต่ไม่ทำนะเขาก็จะบีบอันนี้ก็หมายว่าสูงหน่อยบังคับให้เราทำแต่ถ้าเขาต่ำเนี่ยเขาจะเราทำสูงไม่ได้แต่เขาจะขวางทันทีเลยมันเขาจะรุ่มร้อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรา เราไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวมันจะดีกว่านะเป็นดีกว่าที่เรื่องวินดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยมันเยอะมากนะอย่าเยอะจริงๆมันมีไปหมดแหละ แต่ยังไงก็แล้วแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยสิ่งอื่นก็ทำได้กล้ามกายได้แต่ว่าถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้มันมีตบะมันมีอำนาจมันมีพลังเขาถึงบอกว่าเวลาคนที่ทำของกันนะว่าเวลาจะเข้าคนไหนเนี่ยเข้าตอนที่เผลอนั่นเองเข้าตอนที่จิตออกนั่นเองแต่เราเนี่ยมันออกอยู่เรื่อยเนี่ยมันมีช่องโหว่ไปเยอะเลยเขาก็เข้าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ออกเนี่ยเขาก็พยายามหาอุบายให้ออกเช่นบางครั้งนะเขามีคนเล่าให้ฟังว่ามีนกตัวสวยๆมาเกาะอยู่กิ่งไม้แล้วก็ชวนให้มองว่าเอ๊ะนกอะไรเนี่ยเอ๊ะมองอะไรปุ๊บของก็เข้าเลยความจริงนกนั้นนกหลอกเขาบันดาลให้เห็นอย่างเงี้ยให้จิตเราออกก่อนแล้วก็เข้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นลับนะไสยศาสตร์นะแต่ของขันนี้ก็เป็นลักษณะก็อ่อนมาหน่อยนะอ่อนมาหน่อยเป็นของที่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ขัดขวางอยู่ถ้าเราไม่ทำอะไรก็ปกติอยู่แต่ถ้าทำอะไรแล้วก็คอยจะขวาง
ฝางลักษณะเบาๆเนี่ยเหมือนกับว่าหาวบ้างมีความอะไรต่างๆส่วนมากก็จะหาวกันง่วงเหงาห้องนอนขวางไม่ให้เราเนี่ยได้ทำกิจนั้นๆได้สำเร็จแต่ว่ายังไงก็ยังไงก็แล้วแต่พุทธเจ้าสอนเนี่ยหมายถึงว่า ภิกษุทั้งหลายเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยท่านให้เอาจิตเราเนี่ยให้จิตของพระเนี่ยอยู่ในตัวเราเช่นอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอยู่ในตัวเราอาการ32เราอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจะมีพลังจะมีอำนาจหมายก็ว่าจิตเราไม่รั่วไม่ไหลออกไปมันจะเป็นสมาธิในตัวมันเองแล้วพลังเหล่านี้ก็เหมือนว่าท่านเปรียบเหมือนว่าเต่าที่ยื่นอวัยวะทั้ง6ออกจากกระดองถ้าออกไปแล้วจิ้งจอกก็จะงับถ้าจิตเราออกไปไหนเนี่ยออกไปทางตาตาก็จะมัดจิตพิสูจน์นั้นไว้ออกไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมัดด้วยอาการนั้นๆในภาวะในทวารนั้นๆในประตูนั้นๆ เมื่อเราถูกมัดมารนั่นแหละมัดมารก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของโลกนั่นเองแต่ถ้าพิสูจน์ไม่เอาใจออกจากนอกเหนือนี้เนี่ยมารก็ไม่ได้ช่องทำลายเหมือนจิ้งจอกก็งับไม่ได้ทำลายไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเหมือนว่าขนาดที่ว่ามารเนี่ยทำลายไม่ได้ก็คือจิตอยู่ในตัวเราฉะนั้นจิตอยู่ในตัวจะมีอำนาจจะเป็นพลังของจิตเองเนี่ยมีอำนาจที่อะไรเท่าไม่ได้เลย ทำให้เรานี่มีอิสระภาพในการที่จะประคับประคองจิตเราอยู่ได้ตลอดฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้สำรวมจิตสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในตัวเราแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เห็นต้องเห็นขึ้นมาก่อนถึงอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยจะอยู่ด้วยความเห็นธรรมชาติจิตเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยธรรมชาติน้ำจะอยู่ด้วยภาชนะแสดงว่าความเห็นนั่นคือภาชนะที่จะอยู่จิตที่จะอยู่ได้ก็คือต้องมีความเห็นถ้าไม่เห็นเขาอยู่ไม่ได้เหมือนน้ำเนี่ยต้องมีภาชนะเขาจะอยู่ในตัวของเขาไม่ได้ถ้าไม่มีภาชนะเพราะเขาอาศัยภาชนะเป็นอยู่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงเหมือนน้ำที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงแต่เมื่อใส่ภาชนะใดรูปลักษณ์ก็ภาชนะนั้นนั่นเองชั้นใดก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเรารูปลักษณ์ก็เป็นตัวเราทั้งหมดเลย อยู่ใน อยู่ในอารมณ์ข้างนอกจิตเราก็มีรูปลักษณ์ไปตามอารมณ์ข้างนอก อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นเครื่องผูกมัดไว้เช่นว่าจิตเราเนี่ยไปฝากไว้กับภาพภายนอกถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะจิตเราก็ถูกภาพนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าประทุสลายประทุสลายแล้วก็จิตเราก็ถูกอารมณ์เหล่านั้นประทุสลายด้วยภาพนั้นๆภาพใดก็ประทุสลายจิตด้วยภาพนั้นๆเพราะถ้าไม่ใช่ภาพเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นใหญ่ส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้อบรมก็จะมีแต่ภาพอื่นทั้งนั้นไม่มีภาพเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นเราจึงว่าจิตเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้ทำให้จิตเราอยู่ในอิทธิพลในภาพเหล่านั้นก็สามารถจะปู้ยี่ปู้ยำจิตเราได้ตามอำเภอใจเหมือนจิ้งจอกที่งับอวัยวะเต่าได้ตามอำเภอใจนั่นเองก็มีสายเข้ามาก็มีสายที่เขาเข้ามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเรื่องนี้โยมนุชครับค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูไม่สามารถรักษาภาพไว้ได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าหนูว่าเขาก็คงไม่ได้ไปไกลไม่ค่อยออกไปไกลเท่าไหร่ทำนี้ขึ้นได้ก็ค่ะเพราะว่าอยู่ในตัวเนี้ยค่ะหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยหลวงพ่อมีคำแนะนำไหมคะรักษาอะไรนะรักษาจิตใช่ไหมรักษาภาพที่หลวงพ่อบอกว่าต้องรักษาภาพไว้ตลอดเลยค่ะหมายถึงว่าถ้าหนูพิจารณาเกี่ยวกับตัวนอนเกาะตามตัวหนูก็ต้องนึกถึงว่ามีรักษาภาพใช่ใช่แต่หนูทำไม่ได้ตลอดเลยไปทำงานแล้วก็ใจติดแล้วก็ต้องอยู่กับที่งานนะคะคือมันได้อยู่แล้ว ขออภัยคือได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ได้พอก็ธรรมดาคนใหม่ก็คือสะสมไปเรื่อยๆนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าก็สะสมไปเรื่อยๆให้มากหน่อยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเราปิดได้เลยภาพเราไม่หายมันอาศัยความแก่กล้าของอินทรีย์ก่อนฉะนั้นเราเนี่ย
ยังไม่แก่ทำไมทุกวันพลังจิตก็จะมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นใช่แข็งแรงมากขึ้น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 เราดูแต่ละวันแต่ละเดือนว่าเราคืบหน้าไปไหมถ้าเรามีความคืบหน้าอยู่ก็ใช้ได้หนูรู้สึกดีขึ้นหมายถึงว่าเขาก็อยู่ข้างดูภายในตัวดีขึ้นหมายถึงไม่ออกไปไกลมากเงี้ยพอมีสติหนูก็ดีกลับมาได้ทันทีไม่ไปตัวไกลตัวมากก็ธรรมดาคนใหม่ก็เป็นอย่างนี้หมดแต่ถ้าเราทำมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ปิดได้จริงๆเราจำภาพเราจะไม่หายเลยจะไม่หลุดเลยนั่นหมายถึงว่าตลอดเวลาใช่ไหมคะตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยตลอดชีวิตเลยจะไม่หลุดเลยนั่นคือหมายถึงว่าถ้าเกิดหนูมีสละเวลา7วันเต็มเนี่ยหนูรักษาได้ตลอดเวลา7วันเต็มเนี่ยพอเอาอยู่ไหมคะหลวงพ่อก็ได้7วันน่ะนะก็ได้อยู่แต่ว่ามันต้องทำอีกนานไปเรื่อยๆเนี่ยก็แย่งเอาไม่หนูแค่ต้องการให้มันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยไม่หลุดง่ายๆเนี่ยหมายถึงถ้า7วันหนูไม่ต้องไปทำงานหนูค่ะแล้วเอาให้มันอยู่มาอยู่ขึ้นมานิดนึงให้พลังมันเยอะมากขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นนะน่าจะเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้7วันนั่นแหละแต่ว่าวันที่8ที่9เนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานมันก็คอยจะรั่วอีกเนี่ยมันสามารถจะดึงของเก่าเราลงได้อีกเหมือนกันมันต้องเหมือนกับว่าต้องหยอดน้ำหมายถึงว่าสมมติว่าเราลดน้ำต้นไม้เนี่ยลดไปสัก7 8วันเนี่ยทิ้งไว้นานๆก็แห้งได้เหมือนกันเนี่ยมันต้องหยอดน้ำตลอดนะไอ้ผมทำทุกวันนั่นแหละค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไอ้ช่วงบางวันนี้ไปทำงานเนี่ยไอ้ช่วงที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเว้นว่างนิดเราอาจจะอยู่กับงานนิดนึงนะคะก็ไม่ว่างงานมันก็อาจจะกลับเข้ามาก็ไม่เป็นไรก็น่าเห็นใจอยู่ว่างานเนี่ยเราก็ต้องมีนะแต่ว่าเราเอาทำเท่าที่ได้ก่อนทำที่ได้เท่าที่ได้ก่อนก็น่าเห็นใจว่างานเนี่ยมันไม่เหมือนคนนักบวชนะนักบวชนี่ท่านโดยตรงมันถือว่าเป็นถ้าสมมติว่าตลาดเวลาเดือนนึงเนี่ยเอาอยู่ไหมคะหรือว่าต้อง 2-3 เดือนโอ้มันเยอะกว่านั้นนะไม่หนูไม่แต่ว่าเอาที่มันขนาดที่แบบเยอะมากเอาแค่แบบให้มันอยู่ได้แล้วเท่าที่เดือนนั่นเนี่ยมันก็ได้ดีกว่าที่เราไม่ทำเลยนั่นเองถ้าหรือว่ามันไม่มีเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำน้อยๆแต่ละวันเนี่ยมันไม่พอเราจะหยุด7วันก็ได้เดือนก็ได้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นถึงว่าเพิ่มไม่ถึงก็ว่าไม่รั่วเลยเนี่ยแต่มันก็ดีระดับหนึ่งมันดีระดับหนึ่งทำไปขยันไปเรื่อยๆเนี่ยแย่งเอาแล้วก็จะแต่ปกติหนูทำทุกวันอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าขนาดจะว่ายังรั่วเยอะอยู่เนี่ยหนูอยากให้มันอยู่แน่นๆนิดนึงก็นั่นแหละถ้าเราจะทำให้มากๆยิ่งดียิ่งดีเห็นผลเลยว่าตรงนี้เราเห็นผลว่าถ้าไม่รั่วเนี่ยเราไม่มีทุกข์เลยในโลกที่มันทุกข์ก็คือมันไปนั่นเองทุกข์มากมันเราไม่อยากให้ไปแหละแต่ว่ามันไปเพราะมันเองแหละเราคุมไม่อยู่สติเรายังตามช้าไปหมายถึงว่าเข้าไปแล้วเราต้องตามทีหลังสติเรายังไม่เต็มรอบเขาเรียกยังไม่เต็มมันยังเป็นจุดไข่ปลาอยู่ยังเว้นวรรคอยู่ทำไม่เหมือนเส้นบรรทัดที่ตรงเส้นทึบเนี่ยมันปิดรอยรั่วได้ไข่ปลามันก็รั่วตามไข่ปลาแต่ไข่ปลาจะจุดห่างจุดทีก็แล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนช่องว่างนะช่องว่างมันมากน้อยอยู่ที่อินทรีย์เขาทุกคนก็มารั่วๆทั้งนั้นแหละแต่ว่านานๆก็จะเบาลงไปถ้าเราทำต่อเนื่องทุกวันนี้มันก็มีโอกาสที่จะเบาไปเรื่อยๆใช่ไหมเบาเรื่อยๆไม่หรอกเดี๋ยวหนูจะหาเวลาช่วงให้มันต่อเนื่องสัก7วันเนี่ยหนูอยากทำบ้างเยอะๆได้ยิ่งดีขอบพระคุณพระหลวงพ่อหนูนะคะสาธุนะสาธุก็น่าเห็นใจว่าใหม่ๆก็คนเราก็ต้องล้มลุกคลุกคลานทุกคนแน่นอนอยู่แล้วมันต้องรั่วอยู่เลยแต่เราอุดเลยมันมีเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์เพียรสร้างเพียรรักษาเวลามันออกก็เพียรประหารนะเพียรสังหารเพียรประหารซะแล้วก็เพียรสังวรระวังไว้อย่าให้รั่วพยายามระวังไปในสุดท้ายก็ไม่รั่วได้จริงๆถ้าไม่รั่วไม่มีทุกข์เลยเพราะคนเราเนี่ยทุกข์ก็เพราะจิตมันไปเอาไม่อยู่แล้วสติของเราก็ตามไม่ทันคือจิตมันไปแล้วเนี่ยเราจะสติของเราช้าเนี่ยกว่าเขาไปก้าวหนึ่งก็ยังไงก็ไม่ทันหรือหลายก้าวก็ไม่ทันก้าวหนึ่งก็ถือว่ากระชั้นแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ช้าแต่ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นเนี่ยความกระชั้นของสตินี่ก็จะมากขึ้นในที่สุดรอยรั่วจะไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะไม่มีความว่าทุกข์เลย
มีแต่ความสุขเพราะจิตเราไม่มีภาพอะไรทั้งสิ้นภาพที่เราสร้างขึ้นมาอุตส่าห์สร้างมาด้วยอุบายเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของใจเราย่างได้อย่างดีแล้วก็ภาพอันนี้แหละจะเป็นเครื่องอยู่เหมือนภาชนะที่อาศัยน้ำเนี่ยเป็นอาศัยภาชนะอยู่เป็นภาชนะที่จะจิตจะอยู่ได้ฉะนั้นจิตจะอยู่ด้วยความเห็นข้างนอกเนี่ยเราไม่เอาเราจะเห็นตัวเราเนี่ยถึงจะดีนะคือว่าเพียรพยายามสร้างวาดภาพตัวเราขึ้นมาก็มีสายเข้ามาเกิดในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดลพบุรีนะฮะโยมจำลองครับเจริญสุขเจริญโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อด้วยจ้ะค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโถโทรอยู่ตั้งนานเลยอาทิตย์ไม่ติดสักทีเลยเพิ่งติดโยมได้ฟังว่าจามมานี่ก็ปฏิบัติตามมานี่ก็2ปีแล้วอ๋อเป็นไงบ้างอ่ะจะเล่าแบบย่อๆก็แล้วกันนะย่อๆก็ได้คือต้นแล้วก็ตอนจบเลยมันงั้นก็กินเวลาเยอะนะคือโยมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างแล้วก็ทำได้ด้วยแล้วโยมปฏิบัติไอ้สมาธิมาก็6 7ปีแล้วก็เลยแบบว่าจิตมันลงหมดแล้วไงมันก็เลยได้หมดตั้งแต่ครั้งแรกคือโครงกระดูกจนถึงสุดท้ายก็ได้หมดทีนี้ก็อยากจะโทรเข้ามาคือเล่าให้ฟังน้ำไม่มีปัญหาถามแล้วเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะตอบมาหมดทุกคนถามใช่ใช่มีคนถามรู้หมดเลยไม่ต้องถามก็คือปฏิบัติตามอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็คนอื่นเขาก็ถามอะไรก็รู้เลยไม่ต้องถามโยมทำได้หมดเลยแต่ทีนี้เสร็จแล้วก็อยากจะโทรมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของพ่อได้ได้ด้วยแล้วก็รักทำมาละ2ปีเพิ่งโทรติดตัวนี้แหละดีใจที่โทรติดเพราะมันเป็นในโทรศัพท์ตั้งโต๊ะมันโทรไม่ทันก็ติดไม่ทันก็เราก็โยมก็ปฏิบัติได้มาจนตอนนี้คือถามคือมันเริ่มเบื่อโลกภายนอกหมดแล้วตอนนี้ธรรมดาต้องมีอย่างนั้นบ้างธรรมดาต้องเบื่ออย่างนี้แหละเบื่อไปหมดจนไม่อยากจะไปไหนนั่นแหละอยากไปตรงวัดแล้วก็อยากทำบุญทำทานอยากช่วยเหลือใครอย่างเดียวเท่านั้นเองกำลังอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเป็นร้านขายของไม่ค่อยจะโทรเข้ามาก็กลัวจะไม่มีร้านพูดเนี่ยว่าลูกค้าจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะวันนี้ติดกันเลยถือโอกาสพูดขออภัยญาติโยมที่จะโทรเข้ามาด้วยนะ2ปีแล้วไม่ได้โทรเข้ามาเรียกว่าพูดเยอะไปหน่อยนึงนะคือวันนั้นโยมก็ฟังวัดสังฆทานตอนเที่ยงครึ่งสวดธรรมวัดกลางวันนะโยมฟังเอาสองปีโยมชอบฟังทีนี้ฟังมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลับแล้วก็หูดับหลับไปเลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลับไป10กว่านาทีตื่นขึ้นมาก็เห็นอะไรแต่ตอนหลับก็ฝันเห็นคนพูดกันแต่หูน่าดับไปเลยเสร็จแล้วก็รีบตื่นเพราะว่าจิตกังวลอยู่ว่าร้านอยู่คนเดียวอยู่หน้าร้านคนเดียวคือไม่มีใครอยู่เงี้ยก็เลยตื่นสะดุ้งตื่นลุกขึ้นหลวงพ่อไอ้ปวดหัวอยู่2วันไม่รู้เป็นยังไงงงอยู่แต่ตอนนี้หายแล้วและการปฏิบัติของโยมก็ ตั้งแต่โครงกระดูกมาจนถึงร่างกายหน้าแฝดแล้วก็มาถึงร่างสดๆโยมทำได้หมดเลยแม้แต่วันละนอนเดินยืนนั่งโยมจะทำทั้งวันแต่กลางคืนโยมทำน้อยเพราะว่าอายุเยอะมากหน่อยนึงเลยจะอดนอนไม่ให้ไหวก็เลยทำจนน่าจะเป็นกลางวันทั้งวันพอว่างก็ทำพอว่างก็ทำเดินยืนเดินนั่งโยมทำได้หมดโอ้ดีจริงๆเลยพ่อเลยโยมปฏิบัติมา5-6-7ปีนั่งสมาธิไม่มีความสุขเท่ากับตอนนี้เลยเพราะว่าคนละอย่างโลกภายนอกหมดแล้วเบื่อหมดทุกอย่างก็เบื่ออย่างนั้นเลยคนพูดคนคุยกันก็ไม่อยากจะฟังอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวแค่นี้นะเจ้าคะสาธุนะสาธุก็มารายงานผลว่าปฏิบัติสมาธิมา5-6ปีแล้วก็มาพิจารณาได้2ปีก็ถือว่าเห็นความแตกต่างคือสมาธิเนี่ยเป็นที่พักเฉยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราต้องมาพิจารณาพิจารณานี่มันเป็นการเอากิเลสออกเลยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเห็นจะร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้เห็นแล้วจิตก็วิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกจิตก็สงบกายสงบ
ทำให้ไม่อยากคุกคีใครอยากจะอยู่คนเดียวเขาเรียกว่ามันวิเวกมันมักน้อยสันโดษก็จะเกิดขึ้นเป็นคุณธรรมของการทำอย่างนี้แล้วก็เบื่อโลกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยการเบื่ออย่างนี้เนี่ยเพื่อจะขับให้เราเนี่ยเดินหน้าออกจากโลกนั่นเองถ้าไม่มีการเบื่อไม่มีการขับผักใสไปเนี่ยเราก็ไม่อยากออกเราก็จะจมโลกเหมือนกับว่าผักหลังเราไปว่าอยู่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้นะไม่น่าอยู่แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่เราจะหลุดพ้นหรือการพ้นโลกก็จะเกิดขึ้นแก่เราถ้าไม่มีอาการนี้เนี่ยเราก็ไม่มีแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยอยากจะออกจากโลกฉะนั้นก่อนที่จะออกจากสิ่งใดสิ่งนั้นต้องมีการเบื่อขึ้นมาก่อนเหมือนเราเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเบื่อกับข้าวเนี่ยเอาเราเห็นทานทุกวันเนี่ยเบื่อกับข้าวชนิดนี้ละถ้าเบื่อก็ไม่อยากจะทานอันนั้นแล้วก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเราเบื่อโลกเราก็อยากจะหลุดพ้นไปเลยไม่อยากอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าการเบื่อนี่จะเสียหายนั่นคือผลพวงที่เป็นตามความจริงที่ถูกต้องเราให้กำลังใจนะโยมนะทำต่อไปเนาะดีแล้วที่รายงานผลมาครับในช่วงนี้ก็มีสายโทรเข้ามาจากสมุทรปราการนะฮะคุณสมพรครับเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะพอแต่ก่อนหนูนั่งสมาธิแล้วจิตจะนิ่งอะเคยโทรมาปรึกษาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าสมาธิเกินไปเยอะเกินไปนะคะทีนี้ให้มาพิจารณาว่าเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวเองเป็นกระดูกนะคะหนูได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเสร็จแล้วตอนเนี้ยหนูอะจะไปนั่งสมาธิอะโอ้โหมันเข้าสมาธิยากมากเลยค่ะ แล้วก็แต่ว่าเวลาล้างจานเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นกระดูกก็เหมือนกับผ้ากระดูกเดินนะคะผ้าอาจารย์ฮัลโหลได้ยินพูดไปได้ยินฮัลโหลตอนเนี้ยเวลาหนูนึกถึงปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรค่ะพอดีหนูตัดผมค่ะเวลาไม่มีลูกค้าหนูจะนึกแล้วก็จะเหมือนแบบเวลาหนูเดินก็จะเหมือนผ้ากระดูกเดินนะคะพระอาจารย์อย่างนั้นแหละแล้วก็จะเหมือนโยมคนเมื่อกี้คือมันไม่อยากจะพบปะผู้คนนะคะมันแบบธรรมดาธรรมชาติธรรมดาแต่เรามีครอบครัวค่ะบางทีลูกยังว่าทำไมแม่รู้สึกเฉยชาไม่ค่อยแบบอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นแหละโยมเป็นอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นอะดีมากเลยทำไปเรื่อยๆเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินได้ดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูบางทีหนูอยากนั่งสมาธิบ้างแต่ว่าจิตไม่นิ่งแต่ก่อนจะนิ่งแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง5นาทีจะรู้สึกแบบนิ่งอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันจะเข้าสมาธิยากมากอะค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าตอนนี้เราไปเข้าทีหลังขอให้เห็นตัวเองแจ้งก่อนแล้วเรารำทีหลังเนี่ยจะไม่ยากนะไม่ยากตอนนี้ให้มันยากไปก่อนไม่เป็นไรสมาธินั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลานึกถ้านึกอย่างเงี้ยจะเป็นรู้สึกว่าผ้ากระดูกเดินเลยอ่ะคืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นทำอะไรผ้ากระดูกกินข้าวกินลงไปบางทีเหมือนกับคำข้าวไหลลงไปผ่านกระดูกผ่านคือ แล้วอย่างนี้มันคือเราจะต้องพิจารณาว่าเห็นกระเพาะไหมคะหรือยังไงคะแต่เนี่ยคือไปไหนก็เหมือนกับผ้ากระดูกไปเที่ยวไปเดินไปอะไรอะค่ะอย่างนั้นแหละถูกต้องอย่างถูกต้องแล้วค่อยๆเพิ่มอวัยวะส่วนอื่นเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าครบนะจนกว่าจะครบนะเราก็เพิ่มอวัยวะส่วนอื่นเช่นว่ามีกระดูกแล้วก็มีเนื้อมีเอ็นมีหนังมีอะไรก็ไปเรื่อยๆนะค่อยๆทำไปเอากระดูกเป็นหลักไปก่อนอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วล่ะถูกต้องแล้วทำอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไปทำอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนรักษาอย่างนั้นไว้สมาธิไม่ต้องเข้าเดี๋ยวเราไปเข้าทีหลังได้เอาตรงนี้ให้แก่กล้าก่อนถ้าเราไม่งั้นเราจะภาวะผวงว่าจะเข้านู้นเข้านี่เอาตรงนี้ให้แก่ก่อนว่าสมาธิไม่ยากหรอกถ้าได้ตรงนี้แล้วทุกอย่างไม่ยากไม่บางทีหนูก็อยากเปลี่ยนอริยบทไงคะหนูก็อยากเปลี่ยนมานั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งเราก็เห็นกระดูกเราไปเลยนั่งก็เห็นกระดูกไปเลยไม่ต้องเข้าสมาธิเลย
ให้นั่งเห็นกระดูกแต่ก่อนหนูนั่งแล้วหนูเห็นกระดูกหนูก็จำภาพนั้นที่อาจารย์ว่าสมาธิเยอะเกินไปอะไรเงี้ยให้มาเปลี่ยนเป็นว่าเราเดินนี่หนูก็ผักพาเขาเดินพาเขาล้างจานพาเขากินข้าวสรุปแล้วก็เหมือนกับหนูไปไหนก็พากระดูกตัดผมหนูก็อย่างนั้นแหละตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสติอันนั้นมันเป็นสมาธิสติเนี่ยมันมีทุกเมื่อทุกเวลาเราเห็นตัวเองเป็นซากศพเดินเคลื่อนที่ได้นั่นแหละดีละจากนั้นอะเห็นต่อไปให้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะครบอาการ32นะแต่เอากระดูกเป็นเกณฑ์ก่อนเป็นหลักก่อนอ๋อเอากระดูกแล้วคือต่อไปหนูต้องจินตนาการยังไงคะคือต่อไปเนี่ยเราก็เพิ่มทีละอย่างเพิ่มเนื้อขึ้นมาหน่อยสิเพิ่มเอ็นขึ้นมาหน่อยสิเพิ่มทีละอย่างละอย่างจนกว่าจะครบเนี่ยครบทั้งร่างเลยเป็นร่างสมบูรณ์เลยก็คือพาร่างมนุษย์สดๆนี่แหละเดินไปอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ถูกต้องให้มันครบไปกับเหมือนกับเราพามนุษย์ไปเที่ยวพาอะไรใช่ใช่เราจิตเราอยู่ในร่างมนุษย์อย่างนี้เหรอคะใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้องเลยให้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ให้รักษาภาพนี้ไว้รู้สึกว่าหนูนึกถึงเนี่ยเวลาหนูเนี่ยหนูก็เหมือนกับกระดูกไอ้จับโทรศัพท์คุยกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอย่างนี้แหละมันเริ่มชำนาญแล้วไงเริ่มชำนาญถ้าเราชำนาญอย่างนี้อันที่สมาธิเขาเริ่มไม่ชำนาญละไม่เป็นไรเพราะเราทำอย่างไรเนี่ยมันก็ชำนาญอย่างนั้นนะเราเอาไว้ก่อนสมาธิแต่ทำอย่างนี้ให้ชำนาญกว่านี้ก่อนไปเรื่อยๆต่อไปเราก็เห็นครบทุกอย่างเหมือนเราพาร่างมนุษย์เนี่ยเดินไปเดินมาเห็นตับไตไส้พุงไปด้วยเดี๋ยวเราจะนานๆเราจะเบื่อหน่ายว่ามันไม่มีสาระอะไรร่างกายนี้มีแต่ของปฏิกูลเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะคายกิเลสออกกิเลสเราก็จะออกไปเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วอะออกไปทีละน้อยละน้อยเลยเยอะเลยแหละไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าจะหมดนั่นแหละกิเลสเราต่อไปจิตเราจะนิ่งมากเลยนิ่งมากเลยมันค่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆแต่เราก็พาคิดไปเรื่อยคิดในตัวเรานั่นแหละเห็นอย่างนั้นแหละให้มันค่อยๆครบเนี่ยครบทุกอย่างไปเติมมันนั้นไปหน่อยเติมมันนี่ไปหน่อยค่อยๆเติมเอากระดูกเป็นหลักก่อนเอากระดูกเป็นหลักก่อนค่อยๆเติมหนังหน่อยสิเติมเนื้อหน่อยสิเติมเส้นเอ็นที่เหมือนก็เอาเถาวัลย์รัดกระดูกไว้ทั่วไปเนี่ยอะไรทำนองนั้นค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีนั้นก็เหมือนก็เดินไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรก็เหมือนกับพาตัวเรานี่เดินเที่ยวเดินไปนู่นซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้เหรอคะนั่นแหละถูกต้องอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแต่คือให้เห็นภายในทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยต้องครบหมดเลยครบทั้งรูปร่างหน้าตาไหมคะพระอาจารย์หมดเลยทั้งหมดเลยก็ค่อยเพิ่มอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องคือไปให้ไปทั้งหมดไหมคะหรือว่าเห็นส่วนในณตอนนี้เนี่ยหนูเวลาหนูภาพเริ่มเห็นมาแล้วค่ะว่าเนี่ยมีตับไตมีข้างในเนี่ยพอนึกภาพออกเอาเป็นว่าจิตมันทำได้มากขนาดไหนเอาขนาดนั้นก่อนถ้าเราให้มากกว่าเขาเนี่ยเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแย่เอาเป็นว่าจิตเนี่ยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนจนกว่าจะครบทุกอย่างครบแล้วก็ให้คาภาพไว้อย่าให้หายรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปนอนก็ทำนั่งก็ทำแม้แต่หลับก็ทำตามไปตื่นมาก็ทำต่ออย่างเงี้ยทำอย่างนั้นเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เรื่องเลยว่าอะไรจะออกมาหมดเลยกิเลสเราจะออกมาทุกอย่างเลยนะอันนี้มันอันนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4แต่ที่เราก่อนทำนั้นเป็นสมาธิคนละอย่างกันสมาธิเนี่ยเราตอนนี้เราไว้ทีหลังแล้วเราเข้าไปเอาทีหลังอีกทีหนึ่งเอาตรงนี้ให้แก่กล้าก่อนนะแก่กล้าก่อนนี่คือสติปัฏฐาน4มันต้องพระอาจารย์คะเวลาพาไปไหนมันรู้สึกเหมือนเราพากระดูกแบบเบามากเบานะเราเดินเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยลอยไปเลยเบาวิวเลยเบาหมดเลยร่างกายเรามันเบาหมดค่ะเบาหมดเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้เดินไม่ได้อะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็ร่างกายมันทำหน้าที่ของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเบาหมดเลยกายเบาจิตเบาหมดเลยเดินเหมือนไม่แตะพื้นอ่ะประมาณนั้นนะคะเหมือนน้ำหนักเราไม่มีเนี่ยมันเบาไปหมดอ่ะมันเป็นสมาธิด้วยเนี่ยดูมันเป็นสมาธิไปด้วยนั่นแหละเพราะเราดูตัวเองเนี่ยมันเป็นสมาธิไปด้วยนั่นแหละแต่มันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่แบบเก่าของเราอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณจะทำตรงนี้เลี้ยงไว้น่ะเดี๋ยวโยมจะแก่กล้าแล้วก็ธรรมะคุยเลยไปเรื่อยๆรู้จักหมดเลยก็เห็นโลกเนี่ยไร้แก่นสารไม่มีสาระร่างผีทั้งนั้นเลยร่างศพทั้งนั้นเลยร่าง
อสุภะทั้งนั้นร่างที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยทุกคนมีร่างที่ไม่กี่หลังยั่งยืนอะไรเลยเห็นจากเราก่อนนะแล้วก็เข้าใจทุกคนเหมือนเราเลยค่ะมันจะเข้าขนาดนี้สามียังบอกไล่ไปบวชก็ถ้าเราทำไปมันก็จะเบื่อไปหมดเลยเบื่อทุกอย่างนะเบื่อไปหมดเลยมันเป็นได้เพราะว่ากิเลสเราทำอย่างนี้นะกิเลสมันไม่ออกไงถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ออกหรอกกิเลสนะราคะเนี่ยตัวที่ออกแรกๆก็คือราคะโทสะก็จะออกตามโมหะก็จะออกตามออกหมดเลยออกหมดเลยมันเป็นเรื่องอาจารย์คะแต่ว่าอารมณ์โกรธอะไรนี่มากระทบเราก็มีความโกรธนะแต่ว่ามันจะรู้สึกไวมากเลยอ้อโกรธเหรออยู่ใช่แต่ว่าอารมณ์เหมือนปุถุชนคนทั่วไปนี่มีนะคะมีกระทบปุ๊บมีแต่ว่าเราดับได้ไวมีแต่ว่ามันจะมีปัญญาเข้าไปแก้ว่าโกรธเขาทำไมเราก็ไม่มีอะไรเขามีอะไรเราจะเอาใส่ใจอะไรล่ะนั่นเป็นทุกข์นะมันจะมีปัญญาเข้าไปแก้ค่อยๆแก้ไปมันก็จะกดน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเขาจะขึ้นมามากๆไม่ใช่มีแต่ขาลงไม่มีขาขึ้นธรรมดาเราใหม่ๆเรามีอยู่แล้วไงก็ค่อยๆละไปเรื่อยๆไงมันรู้ว่ามันมีนะแต่ว่ามันไม่มีขาขึ้นหรอกมีแต่ขาลงทุกตัวเลยกิเลสมีแต่ขาลงค่อยๆไปเดี๋ยวก็หมดเองอ่ะค่ะแล้วก็อีกหน่อยคนมาด่าเราก็ไม่โกรธหรอกเพราะว่าเราเห็นว่าโครงกระดูกด่าโครงกระดูกนั่นเองมันก็ไม่รู้จะโกรธอะไรเราก็เป็นกระดูกก็ไม่รู้จะโกรธอะไรอย่างเงี้ยโกรธก็ทุกข์เปล่าๆกลายว่าไม่ถือสาอะไรนะมันจะเป็นมีปัญญาเข้าไปแก้ทั้งหมดเลยนะทำต่อไปเนาะให้กำลังใจนะทำยิ่งๆขึ้นไปเนาะคงจะวางแล้วแหละครับอันนี้ก็พูดถึงว่าการเจริญอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะถ้าสติแปลว่าเดินก็รู้ย่างก็รู้นอนก็รู้เหยียดย่างรู้เนี่ยมันตื้นไปยังไม่ลึกยังถือว่าเป็นสติปัฏฐาน4ยังไม่ครบสมบูรณ์เราต้องลึกกว่านั้นก็คือเห็นตับไตไส้พุงไปเลยมันรู้อาการเคลื่อนไหวภายนอกมันเป็นอิริยาบถไปไม่ใช่การรู้อาการ32ต้องรู้อาการ32เนี่ยจะต่างกับอิริยาบถคืออิริยาบถเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแต่อาการ32คือรู้ทั้งอาการทั้ง32อย่างตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองที่เราสวดว่าอาการ32เขาจะทะลุทะลวงไปหมดนั่นคือสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์แบบทำแล้วเนี่ยกิเลสมันจะละ ก็มีคำถามที่ตกก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณนวรัตน์จังหวัดสระบุรีนะครับถามว่าเวลานั่งสมาธิเห็นกายตัวเองเปื่อยเน่าแล้วจะมีอาการขย้อนเป็นเพราะอะไรจะแก้อย่างไรดีครับ คือเอาสายก่อนเนาะสักครู่นะครับเอาสายก่อนมีสายที่โทรเข้ามานะครับมันจะรอนานครับสำหรับสายนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครครับโยมนภัทรครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินทางนี้ได้ยินค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะนะว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยได้ยินพูดเลยคือโยมเพิ่งจะได้ติดตามมาสักครึ่งเดือนนะคะติดตามรายการธรรมะสว่างใจค่ะนะว่าไงเอ่ยมีปัญหาอะไรไหมถามก็อยากจะลองปฏิบัติดูนะคะอยากจะลองเริ่มดูไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงคะคือได้ยินหลายๆท่านที่เขาปฏิบัติแล้วก็เห็นนิดเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกโมทนากับหลายๆท่านนะคะก็อยากจะลองเริ่มปฏิบัติดูบ้างนะคะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะจะอธิบายให้ฟังเนาะถ้าฟังโทรศัพท์คงจะไม่ค่อยได้ยินนะก็ฟังทางขอกราบขอความเมตตาอาจารย์ขอถามอีกเรื่องนะคะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะค่ะขอกราบเรียนถามนะคะอาจารย์ว่าไงเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะคะโยมได้ไปรับขันมานะคะทางครูบาอาจารย์เขาบอกว่ารับแล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับไปแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยรับตามเขาไปแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างล่ะมีอาการไหมล่ะเวลาไปที่ตำหนักอาจารย์อย่างเงี้ยทำไมจะกระหาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหาวใช่ไหมเข้าใจอาจารย์ก็บอกว่าต้องรับขันนะอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วจะดีขึ้นประมาณเนี้ยค่ะแล้วเรารับแล้วเป็นยังไงบ้างน่ะอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็เฉยๆอะค่ะเฉยๆก็ไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไร บางคนเขาไม่ได้เฉยนะเขามีอาการออกมาถ้าไม่มีอาการก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรคืออย่างนี้ค่ะคือเราอยากจะเอาขันไปคืนนะคะหลวงพ่อเราจะต้องทำยังไงคะคือต้องติดต่อที่เราไปรับมานะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะคืนยังไงหนอติดต่อที่เราไปรับมานะว่ายังไงค่ะแล้วถ้าติดต่อแล้วท่านจะรับคืนไหมคะคือก็กลัวไม่ทราบเหมือนกันเข้าไปแล้วท่านจะคือรับนะคะคือเราไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะรับหรือไม่ลองไปดูสิเราตัดสินใจแทนไม่ได้นะตอบแทนไม่ได้ลองไปถามดูแล้วว่ายังไง แต่ถ้ารับมาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติไปไม่มีผลอะไรก็ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาก็ถ้าไม่มีขัดขวางอะไรเนี่ยเราก็ไปทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอแนะนำเนาะคงสองคำถามเนาะก็ขอแนะนำว่าการคนที่ใหม่เนี่ยถ้าเจริญในเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าสมมติเราจะเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องพยายามนึกถึงตัวเองนึกถึงเอาจิตไล่ไปตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ย โดยสมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราไปจำมาจากภาพก่อนภาพสดๆก็ได้ภาพเหมือนกับว่าตับไตเส้นพุงที่เราเห็นในโรงพยาบาลที่เขาอธิบายว่าสรีระมนุษย์มีอะไรตำแหน่งอะไรมีอะไรเนี่ยเราก็จำไว้แล้วก็พยายามนึกถึงเราเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยว่าเป็นเหมือนภาพที่เราจำมานั้นจะร่างสดๆก็ได้บางคนร่างเน่าร่างเปิดร่างอสุภะเนี่ยน่ากลัวก็เอาร่างธรรมดาร่างเหมือนร่างสดๆเราเนี่ยหรือร่างสดๆเนี่ยเราจะไล่ไปตามตัวเลยร่างจริงๆของเราก็ได้เขาก็ให้หมดนะให้หมดแล้วแต่ว่านิสัยอุปนิสัยยังไงที่ทำได้ชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแล้วก็สมมติเอาว่าจินตนาการนั่นแหละนะสมมตินะจินตนาการว่าเราเนี่ยเป็นตับไตไส้พุงเห็นตัวเองเป็นกระดูกบ้างอย่างที่คนก่อนเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นอะไรต่างๆอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแล้วก็รักษาอย่างนั้นน่ะแล้วก็พาคิดไปว่าคนเรานี่ไม่เที่ยงน้อมไปทางไม่เที่ยงเขาเรียกว่าน้อมไปทางไตรลักษณ์นึกถึงความตายนึกถึงความไม่จีรังยั่งยืนในร่างกายนี้นึกถึงความปฏิกูลนึกไปด้วยพิจารณาเอาจิตไล่ไปตามตัวแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทำไปเรื่อยๆนอนก็ทำนั่งก็ทำยืนก็ทำแล้วทำแล้วรักษาภาพที่เรารักษานั้นไว้ด้วยที่เราทำนั้นไว้ด้วยให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองเรื่อยๆอันนี้ก็ยังไงก็รายงานผลมาเนาะพูดยาวก็เดี๋ยวสายอื่นรออยู่เนาะครับสำหรับสายนี้ก็มี โทรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโยมปัดนะฮะเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกน่าเจริญพรเจริญพรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโยมจะโทรมารายงานพระอาจารย์น่ะว่าไงก็ได้หนังสือพระอาจารย์มาปฏิบัติแต่ก็จะมีข้อถามให้พระอาจารย์แนะนำอยู่ข้อนึงด้วยจะฟังทางวิทยุนะคะก็โทรศัพท์ไม่ค่อยได้ยินค่ะได้คือโยมปฏิบัติในตามหนังสือแล้วโยมก็ดูภาพจากหนังสือพอดูไปภาพหนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเบื่อภาพนี้แล้วก็จะดูภาพใหม่แล้วก็พิจารณาตัวเองเหมือนภาพนั้นมันก็จิตก็จะนิ่งดิ่งลงแล้วอีกต่อมาอาทิตย์หนึ่งก็จะเบื่อแล้วก็จะมาดูตัวเองค่ะดูร่างกายของตัวเองค่ะแล้วเวลาโยมเดินยืนโยมก็จะพิจารณาจากผมลงมาข้างหลังมากระดูกสันหลังลงไปไส้ทอยลงไปตามข้อกระดูกสันหลังลงไปต้นกบแล้วก็ลงต้นขาพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะ
ก็โยมก็พิจารณาลงไปถึงขาถึงส้นเท้าแล้วก็จิตก็เลยมาตรงที่ปลายนิ้วแล้วก็มาข้างหน้ามาหน้าแข้งแล้วก็ขึ้นมาเข่าแล้วก็มาสะโพกมาท้องมาหน้าอกแล้วก็ขึ้นมาตามลำคอที่จมูกที่ปากที่จมูกก็ขึ้นมาหน้าผากแล้วก็หมุนลงอยู่อย่างนั้นจนโดมยืนแล้วก็เหนื่อยนู่นแหละค่ะค่อยหยุดแล้วก็พิจารณาว่าตัวเองเป็นซากศพตลอดแล้วก็เวลามีงานศพโยมก็จะไปแล้วก็หมั่นไปนะคะคือเวลาเขาลดน้ำศพจะโยมก็จะไปลดน้ำศพแล้วก็ดูซากศพของเขาแล้วก็พิจารณาว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วโยมทำถูกไหมคะแต่โยมมีข้อถามพระอาจารย์ว่าโยมยังไม่เห็นอะไรไงคะมันเป็นอะไรหรือว่าบารมีของโยมยังไม่ถึงคะขอพระอาจารย์แนะนำ ด้วยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะคะได้โยมจะฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือโยมทำถูกแล้วแต่ว่าโยมยังทำไม่มากพอทำไปเรื่อยๆมากขึ้นโยมเห็นแน่นะตอนนี้เห็นก็เห็นแบบอุบายก่อนอุบายเนี่ยมันเป็นอุบายอยู่มันยังไม่เห็นจริงแล้วจะเห็นจริงทีหลังอย่าอันนี้เวลายังไม่ถึงเวลาที่จะเห็นจริงเรายังไม่เห็นหรอกเราก็เห็นลักษณะอุบายเช่นว่าเราไปงานศพเราเห็นศพเราก็นึกตัวเองว่าเป็นศพเหมือนคนนั้นบ้างเห็นแล้วก็เอาจิตไล่ไปตามตัวเนี่ยไล่ไปตามตัวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวจะขึ้นจะลงหรืออยู่กับที่ก็ได้บางคนบอกขึ้นลงเนี่ยไม่อยากจะเคลื่อนให้อยู่กับที่ได้ไหมก็ได้จะขึ้นลงด้วยก็ได้ไม่ขึ้นลงก็ได้คือได้หมดเลยจะเคลื่อนที่ก็ได้จะเอาละทีละจุดละจุดก็ได้หรือเอาตำแหน่งเดียวก็ได้ไม่เยื่อนเคลื่อนไปไหนขอให้อยู่ในตัวเราใช้ได้แล้วก็พยายามนึกตัวเองนะเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างนึกเป็นร่างสดบ้างร่างเน่าบ้างหรือเอามีดชำแหละเหมือนนายโคฆ่าเหมือนเรียกว่าคนฆ่าโคนะแล้วก็ทำพิจารณาไปเหมือนกับเรากีท้องดูสิว่าตับไตไส้พุงของเราเวลาทำก็รู้สึกจริงๆว่าเราอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าจิตเราก็อยู่ในอาการตรงนั้นบริเวณนั้นจริงๆทำนะให้เอาร่างเดียวเราเนี่ยสมมติร่างเราเนี่ยทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้โยมยังไม่พอยังไม่มากพอเดี๋ยวก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาตามเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มากพอโยมต้องเห็นแน่นะแต่ว่าตอนนี้มันเห็นด้วยอุบายก่อนเห็นด้วยอุบายก่อนก็เอาอุบายไปเรื่อยๆก่อนจนวันหนึ่งเนี่ยนานเข้าไปเราจะเห็นจริงขึ้นมาที่หลังต้องรอเวลานั้นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มากพอที่จะเห็นแต่ว่าแค่อุบายเนี่ยดูกิเลสเราก็ลดไปเยอะแล้วเราสังเกตว่าเราสงบไปเยอะเลยเปรียบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเทียบดูแล้วเนี่ยเราจะต่างกับคนเมื่อก่อนให้กำลังใจนะไม่มีอะไรข้อนั่นนะเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มากกว่านี้นะ แล้วเราจะมีอะไรดีกว่านี้ขอให้กำลังใจนะโยมเดี๋ยวก็เกิดทุกอย่างนะรอหน่อยแต่ว่าตอนนี้กำลังยังไม่มากพอยังไม่ชำนาญพอก็เอาอุบายไปเรื่อยๆก่อนที่ทำมาเนี่ยถูกหมดแล้วนะแต่ว่ารอเวลาให้มากกว่านี้แล้วเราจะมีอะไรดีๆขึ้นมายังไงรายงานผลมาเนาะไม่มีอะไรติชมนะก็ถูกแล้วล่ะครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสงขลานะฮะโยมอาทิตย์ครับเจริญสุขเจริญนักสักการครับเจริญพรเจริญพรครับผมก่อนอื่นผมก็เพิ่งติดตามมาใหม่ๆนะครับนะก็เลยอยากใหญ่กับนักสการพระอาจารย์จรัญด้วยนะครับสาธุสาธุนั่งสมาธิทีนี้ก็ในมิติผมเห็นที่เป็นดวงดาวครับแต่ทีนี้ผมมานั่งฟังรายการของพระอาจารย์ที่ธรรมะสว่างใจเนี่ยครับนะหลายครั้งนะครับนะก็เลยอยากปรึกษาอาจารย์ว่าผมเนี่ยถ้าผมจะเดินจงกรมจะได้ไหมอย่างที่อาจารย์ได้บอกโยมคนก่อนๆมาเนี่ยครับได้หมดอะโยมส่วนมากเขาพิจารณากายเนี่ยเขาจะหนักเดินนะเขาจะหนักเดินเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันควรจะเข้าสมาธิไปมันจะเลยไปละมันลึกไปแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะตื้นออกมาฉะนั้นเขาจะหนักเดินมากกว่าเยียบทอื่นเยียบทอื่นทำได้ไหมก็ได้แต่ว่า
หลักๆแล้วเขาจะเดินมากกว่าได้โยมได้อย่างผมเนี่ยพอนั่งโซเทียบผมจะปวดหัวนะครับอาจารย์ครับจะรู้สึกปวดหัวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับก่อนที่จะปวดหัวเป็นยังไงก่อนนะทำยังไงพอผมนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วก็อ๋อหัวมันจะเริ่มขึ้นครับเราไปออกเองเนี่ยมันจะเป็นนะมันปรับสภาพยังไม่ทันโยมถ้าจิตเราเริ่มรวมเนี่ยเราไปหุนหันถอยออกมาเนี่ยเราไปจัดการบริหารจัดการเองเนี่ยเขาต้องรอเขาค่อยๆออกนะมันจะปรับสภาพมันจะไม่ทันมันก็จะปวดที่หัวแต่ก็ปวดระยะหนึ่งเดี๋ยวก็หายเราต้องให้มันธรรมชาติหน่อยเวลาออกเวลาเข้าเนี่ยมันจะไม่ปวดหัวมันเร็วไปจิตเราปรับสภาพไม่ทันนะร่างกายเรามันมึนไปหมดเลยพอเข้าสมาธิเราหุนหันออกเนี่ยมันเป็นนะมันเป็นแล้วถ้าผมจะเดินจงกรมอย่างที่พระอาจารย์บอกไหมอ่ะผมต้องกำหนดยังไงครับคือถ้าเราจะเดินจงกรมพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องวางสมาธิก่อนนะเพราะสมาธิมันลึกไปการพิจารณาตัวนี้เขาใช้สติแหละฉะนั้นจิตมันอยู่นอกกว่าไม่ใช่อยู่ลึกแบบนั้นฉะนั้นเราก็กำหนดได้เลยว่าสมมติเราเดินเนี่ยเหมือนกับว่าเราจำหนังสือมาว่าเห็นหนังสือหลวงตาก็ดีเสือสมาที่เขียนไปก็ดีเนี่ยเห็นภาพในนั้นว่าคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้เนาะก็สมมติตัวเองเป็นซากศพเดินไปเลยหรือไม่ชอบซากศพก็เอาร่างสดๆเนี่ยชำแหละไปกรีดเนื้อดูกรีดหนังดูแหวะท้องแหวะไส้ไปชำแหละดูอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยนะเหมือนเราแล่เนื้อแล่หมูแล่โคแล่อะไรเนี่ยเหมือนคนที่ชำแหละเนื้อเนี่ยเราชำแหละอย่างนั้นน่ะให้เห็นว่าเรารักอ่ะเราเนี่ยมีตัวเองมันมีร่างกายเนี่ยเรารักมันตรงไหนให้เราเบื่อหน่ายนั่นเองให้เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่มีแก่นสารสาระอะไรครับเพื่อจะเอากิเลสออกโดยเฉพาะกามราคะเนี่ยออกแน่ๆออกแน่ๆเลยครับทําอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้กามราคะออกไปได้ตัวใหญ่ที่สุดก็คือกามราคะนั่นแหละที่เขาทําอย่างนี้ก็เพื่อเอากามออกก่อนครับครับเข้าใจเนาะคือช่วงนี้ผมก็พยายามเดินอยู่ฮะก็เดินใจคือย่างฝ่าหนอย่างใต้หนอแต่ให้รู้สึกว่าฝ่าย่างใต้แต่ผมมาฟังของพระอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่ามันถูกจริตนะแต่ว่าผมไม่รู้จักกําหนดยังไงอ่ะครับคือก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องย่างที่เท้าอันนั้นคือย่างที่เท้าเนี่ยเขาต้องการอีกอย่างนึงเขาต้องการให้จิตนิ่งอันนั้นอีกอย่างเขาก็ถูกแบบเขานะถูกแบบนั้นแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องถูกแบบอีกอย่างนึงมันคนละเขาเรียกว่าคนละจุดหมายเขาต้องการจิตให้นิ่งแต่เราจุดต้องการจิตที่เห็นตัวเองมันคนละอย่างกันฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยเราก็กำหนดตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ไปเลยเดินก็เหมือนซากศพเดินนอนโดยที่ไม่ต้องกำหนดที่เท้าไม่ต้องกำหนดทั้งล่างเลยทั้งล่างเลยให้เราไหลเราเนี่ยเป็นศพเดินได้แบบนั้นทำแบบนั้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องกำหนดที่เท้าอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนมันทำอีกอย่างนึงคนละจุดหมายคนละจุดหมายนะครับผมก็ขอควรอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับน่าสาธุนะขอลองไปทำดูยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็มีครับก็เป็นคำถามที่ถามเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ที่ถามว่า เวลานั่งสมาธิเห็นกายตัวเองเปื่อยเน่าแล้วจะมีอาการขย้อนเป็นเพราะอะไรจะแก้อย่างไรครับ คือเราเนี่ยเคยทำสมาธิมาแล้วเวลาเราพิจารณากายเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่จะมาเคยตอบเสมอว่ามันเป็นความรู้สึกสองอย่างที่กำลังมองกันอยู่เขาเรียกว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูแล้วขย้อนเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะอ้วกเราจะอาเจียนนั่นเองเหมือนกับว่ามันสกปรกร่างกายเราเนี่ยแต่ว่าเราแก้ได้เพราะว่าการที่เราทำจิตอย่างนั้นเรายังไม่เขาเรียกว่าไม่ชำนาญไม่คุ้นเคยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยแยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายก็ฝ่ายหนึ่งกำลังดูอยู่ฝ่ายหนึ่งกำลังถูกดูอย่างเงี้ยมันเหมือนคนสองคนกำลังดูกันอยู่สองความรู้สึกกำลังดูกันอยู่นะเหมือนกับว่าเราไปดูศพเนี่ยสมมติว่าคนดูนั่นเป็นคนเป็นแต่ศพนั้นเป็นคนตายแล้วคนเป็นนั่นมองคนตายแล้วก็จะอ้วกกลายว่าคนตายไม่ได้อ้วกนะแต่คนเป็นจะมีอาการที่จะอ้วกฉะนั้นเราเห็นว่าคนสองคนกำลังดูกันเนี่ยคนหนึ่งก็จะอ้วกอีกคนหนึ่งก็จะเฉยๆไปอันนั้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกสองอย่าง
อย่างหนึ่งเนี่ยตัวดูนั่นคือตัวจิตดูอยู่ตัวถูกดูนั่นคือกายทำให้เราเห็นว่าจิตที่ดูกายอยู่นั่นแหละเห็นกายปฏิกูลก็จิตก็จะอ้วกเมื่อจิตอาการจะอ้วกก็จะออกมาทางกายอีกละเพราะว่าจิตอ้วกมันก็ทำให้กายเนี่ยเกิดการขึ้นจุกเหมือนกับว่าจะอ้วกนะถ้าอย่างนั้นเราจะให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าทำให้ผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยเป็นคนเดียวกันเหมือนกับว่าศพกับคนที่ดูนั่นแหละให้เป็นคนเดียวกันนะทำยังไงอะเราลองนึกถึงภาพไปว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเป็นเดียวกันโยมจะหายทันทีเลยจะไม่มีคนอ้วกแล้วก็ไม่จะมีคนตายกับคนนั้นแหละคนที่ดูก็คือคนตายนั่นแหละแบบนี้กลายว่าเป็นคนเดียวดูกันในตัวมันเองไม่ใช่คนสองคนดูกันถ้าอย่างนี้โยมก็จะหายแล้วความรู้สึกนี้ก็จะหายทันทีแต่ไม่เป็นไรนะเพราะใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเรายังใหม่ๆอยู่ยังไม่คุ้นเคยเขาเรียกว่าการเจริญสติเนี่ยเขาจะไม่แยกความรู้สึกออกเป็นสองฝ่ายเหมือนการทำสมาธิการทำสมาธิเขาจะแยกเป็นสองฝ่ายนะตัวหนึ่งดูอยู่คือตัวสติตัวดูถูกดูก็คือตัวสมาธิหรือตัวจิตหรือตัวอารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นจิตสองเขาเรียกว่าผู้รู้ดูกับตัวรู้ดูกับตัวรู้ผู้รู้สติดูกับตัวรู้อะไรทำนองนั้นกันอยู่ใช่ดูกับผู้ถูกดูกันแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันแล้วอาการมันก็จะหายไปเองเพราะเราไม่สามารถจะโยนให้ว่าคนนี้มีอาการที่จะอ้วกนะคนนี้ไม่ต้องอ้วกนะมันไม่มีคำพูดนี้มันจะเหมือนว่าคนคนนั้นเป็นคนเดียวกันความรู้สึกมันก็จะหายไปเลยแต่มันจะนิ่มไปเลยมันจะไม่อ้วกเพราะยอมรับในสถานการณ์ว่าเราคนตายแต่เราก็ดูในความคนตายนี่เป็นคนเดียวกันอยู่มันจะยุติหมดเลยปัญหาก็จะจบช่วงแรกของรายการก็เราก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับในช่วงนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะ พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092250 1124ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดง
วันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา8นาฬิกาตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 นถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 นพิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมารับชมกันได้
โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเท่านี้สาธุชนก็สามารถฟังวิทยุทางโทรศัพท์มือถือได้นะฮะสำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นครับสำหรับสายแรกในช่วงที่2นี้นะฮะมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมแสงเดือนครับฮัลโหลกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อขอถามอีกครั้งค่ะหลวงพ่อได้ๆถามเลยได้เลยได้เลยคือว่าโยมก็ปฏิบัติทุกอย่างนะคะตามคำสั่งสอนโยมไม่มีครูบาอาจารย์ค่ะโยมปฏิบัติเองโดยการอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะทุกวันหนูไม่เคยดูโทรทัศน์เลยนะคะฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามที่ว่าหลวงพ่อบอกให้สวดมนต์ภาวนาอะไรทำตามหมดค่ะแต่มันติดขัดตรงที่นั่งสมาธินี่อย่างเดียวค่ะที่มันจะห่าวมากอะค่ะคือสมาธิเนี่ยมันเป็นบุญเยอะไงแล้วหนูจะเบื่อนะคะเบื่อแบบเบื่อโลกเบื่อการแต่งตัวเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่อยากทำอะไรไม่อยากได้อยากมีอะไรอะอยากเราเวกอะค่ะเราต้องทนตรงนี้หน่อยแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเนี่ยสู้ไปไม่ได้ยินเลยค่ะหลวงพ่ออ๋อไม่ได้ยินนะคือเราต้องสู้ไปน่ะทำสู้ไปหมายถึงว่ามันจะเบื่อยังไงก็ทำไปเรื่อยๆมันจะหาวยังไงก็มันจะง่วงยังไงก็สู้ไปมันทำอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวเขาก็จะออกเองแล้วก็จะเคลียร์ก็เองให้พิจารณาตัวเราเรื่อยๆพิจารณาตัวเราเป็นหลักเพราะว่าภาวนาเนี่ยบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะแล้วก็วิธีอื่นๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่สู้ภาวนาไม่ได้บุญใหญ่แล้วเขาก็จะขวางตอนที่ภาวนาแต่ว่าเราดูว่าคนที่ง่วงธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยเขาก็จะง่วงแบบปกติทั่วไปง่วงบ้างไม่ง่วงบ้างนะแต่ถ้าคนที่มีอะไรภายในเนี่ยมันก็จะผิดปกติจากคนทั่วไปก็คือมันเป็นหนักมันเป็นหนักแล้วก็เป็นแบบเป็นประจำเนี่ยก็มีทางหนึ่งก็คือสู้แล้วก็ควรจะเดินมากกว่านะเดินมากกว่าเพราะจะดีกว่าการนั่งมันจะสู้ได้กว่าเพราะว่าการง่วงเนี่ยมันนั่งแล้วมันก็จะไปไหนยากเดินเนี่ยเดินยังไงง่วงยังไงก็เดินได้ยังไงก็เดินได้เนาะมันไม่ง่วงอะนะคะมันได้ตาหาวมากมากเลยน้ำตาไหลแล้วเวลาจะเดินขึ้นห้องพระสวดมนต์ขนจะลุกตั้งหัวจะตั้งตลอดเวลาเลยค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละหมายถึงว่ามันหาวมันเหมือนง่วงนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอาการเหมือนคนง่วงน่ะมันหาวเหมือนว่าของเรามีนั่นเองมันต้องสู้หน่อยทนเอาอดทนออกพิจารณากายเป็นหลักให้มากๆด้วยให้เห็นกายเป็นใหญ่เนี่ยเห็นกายเป็นอสุภะนี่ประจำแล้วก็รักษาภาพนั้นเดี๋ยวก็จะเบาเองแล้วเบาแน่นอนรักษาภาพก็อยากให้หายให้มันเป็นเครื่องอยู่ประจำเนี่ยค่ะเนาะค่ะหลวงพ่อฟังทางวิทยุนะคะสาธุก็คงจะได้ยินไม่ถนัดเท่าไหร่เนาะก็พูดถึงว่าเราหาวเนี่ยก็คือภายในเราไม่ปกติเรามีอะไรอยู่ภายในนั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่ารับของรับขันนั่นเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องมีการสู้ก็หมายถึงว่าอดทนต่ออาการเหล่านี้แล้วก็ทำภาวนาทับไปสู้ไปภาวนาหมายถึงว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เป็นอสุภะพิจารณาตัวเราเนี่ยนึกถึงความตายนึกถึงปฏิกูลนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเคลื่อนที่อยู่เสมอโดยไม่ใส่ใจตรงนั้นว่าเราจะหาวไม่หาวไม่รู้ละแต่เราจะเห็นตัวเองเป็นหลักเดี๋ยวเขาก็จะเบาไปเองเชื่อเหลือเกินว่าต้องแก้หายแน่นะถ้าทำไปมากๆแต่ตอนนี้มันสู้กันอยู่นะมันสู้กันอยู่ถ้าเราแพ้เราเลิกเขาก็ชนะถ้าเราอึดพอหรือว่าสู้แล้วก็เหนียวแน่นเนี่ยเขาก็แพ้เรามันก็ต้องมีการใช้วิธีนี้นะเพราะว่าเขาไม่ออกไปง่ายๆหรอกถ้าเราไม่ดีพอเขาจะไม่ออกโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเจาะเลยมันเจาะใจเลยมันเป็นบุญที่เจาะที่ทางใจมันหนักมันบุญมากกว่านั่นเองก็อดทนหน่อยก็แล้วกันแล้วก็หันไปเดินจงกรมมากกว่านะนั่งนี่ไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วก็สู้ไปจนกว่าเขาจะหลุดเองเชื่อเหลือเกินว่าแก้ปัญหาได้นะตรงนี้ก็มีสายในช่วงนี้ มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจาก
คุณจิตจังหวัดอุดรธานีคนที่เคยถามเมื่อวานนี้นะครับถามว่าลูกชายทำกรรมฐานแล้วเพี้ยนจะมียารักษาให้หายไหมหรือมีพระอริยสงฆ์รักษาให้หายได้ไหมเคยไปโรงพยาบาลจิตเวชแล้วไม่หายครับไม่หายหรอกเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ให้ยานอนหลับอย่างเดียวเขาก็รักษาตามความอะไรก็หลักสูตรของการรักษาคนสมัยคนบ้านนะแต่ว่าการที่เพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยนเพราะสมาธิคนบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าความคิดมันเกินขนาดเกินประมาณแล้วก็ทำให้บ้าเครียดบ้างทุกข์บ้างหรือต่างๆเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าคนคิดมากทำให้เพี้ยนอันนั้นคือคนบ้าเขาก็พยายามที่จะให้ยากล่อมประสาทไปในโรงพยาบาลทั่วไปนะแต่ทีนี้เราเนี่ยทำกรรมฐานเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเครียดแบบนั้นแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไปรู้เห็นอะไรที่มิติลึกลับเช่นมีเสียงมาพูดมาพูดแล้วก็มีภาพหลอกหลอนว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีความรู้สึกภายในบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนพวกนี้เนี่ยมันมีมากแล้วก็นอนไม่หลับก็ภาวะคันนอนไม่หลับก็เบอร์อยู่แล้วคนนอนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ สมาธิก็ปนอีกแล้วก็เสียงพวกนี้ก็จะรบกวนก็เลยเพี้ยนเพราะกรรมฐานเนี่ยถามว่ามียาไหมไม่มียารักษาไม่นี่ไม่ได้ถามพระญาสงฆ์รักษาได้ไหมหรือว่าจะแก้ได้ไหมคือก็เคยบอกไปแล้วว่าส่วนมากแล้วเนี่ยถึงจะเป็นพระยาเจ้ามาแก้เนี่ยส่วนมากแล้วคนที่เพี้ยนน่ะจะดื้อคือไม่ยอมทำตามความจริงท่านแก้ให้ได้หมดแต่การแก้น่ะท่านแค่บอกเท่านั้นเองท่านไม่สามารถจะทำแทนได้นะฉะนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับคนป่วยเนี่ยหมอให้ยาได้แต่การกินของยาเนี่ยต้องคนป่วยต้องกินทีนี้คนที่เพี้ยนเนี่ยมักจะไม่รับฟังใครทั้งนั้นเลยให้พญาเจ้าก็ท่านก็ไม่รับฟังหรอกก็ทำให้แก้ปัญหานี่ยากส่วนมากครูบาอาจารย์ก็คือพาให้ทำงานหนักๆทำนู่นทำนี่เพื่อให้หลุดออกจากสมาธิก็จะแก้เป็นระยะหนึ่งแก้อย่างนี้เขาเรียกว่าแก้แบบชั่วคราวไปแต่เวลาทำเป็นอีกแล้วแต่ถ้าแก้ให้หายคือเปลี่ยนวิธีไปเลยแต่เขาจะยอมหรือมันปัญหาคือคนที่เพี้ยนจะดื้อที่สุดนะดื้อที่สุดสอนจะไม่เอาอะไรถือว่าเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าเขาก็รู้เขาก็แน่อย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมรับใครง่ายๆนี่คือปัญหาเอาเป็นว่ามันแก้ได้นะแต่คนที่เป็นจะยอมแก้ไหมนี่แหละมันเป็นปัญหาตรงนั้นก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะโยมนะอุตส่าห์มาทำดีเนาะมันก็ยังเป็นกันเยอะโยมนะแต่ยังไงก็เอาชั่วคราวก่อนก็คือให้เลิกสมาธิแล้วก็ให้ทำงานให้ลืมอาการนั้นจิตมันถอยจากสมาธิมากๆก็หายแต่เวลาทำใหม่ก็เป็นอีกนะอย่างนั้นเหรอนะเวลาเราทำใหม่ก็จะเป็นอีกก็น่าเห็นใจนะโยมเนาะก็คงจะตอบได้แค่นี้เนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโยมธรรมศักดิ์เจริญสุขจะโยมเราธรรมสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ผมเกิดทางธรรมนะครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมธรรมศักดิ์เป็นไงบ้างล่ะเจอพระอาจารย์มานานผมคิดถึงพระอาจารย์มากนะครับเพราะว่าผมก็เกาะติดอยู่ตลอดเดินทำนั่งทำเดินทำถ้าไม่เห็นผมก็รั่วแล้วครับพระอาจารย์มันรั่วเลยเกือบว่าทำยังไงก็ไม่เห็นตัวเองคือมันจะต้องปิดห้องทำปิดวาจาทำอย่างปกติคือว่าแบบว่าเริ่มอินทรีย์เริ่มจะแก่กล้าแล้วครับอาจารย์เอาอยู่คือว่าถ้าเราไปเห็นพระข้างนอกมันจะเป็นอกุศลทั้งหมดเลยครับอาจารย์ใช่ก็ค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆก็ค่อยแก่ไปตอนนี้ก็จะได้ทำอินทรีย์ได้ขึ้นมากครับอาจารย์พออยู่ได้เลยครับคือไม่รั่วมากครับอาจารย์ใช่ก็รั่วไปน้อยๆลงไปเรื่อยๆแหละก็ยังรั่วอยู่ครับรั่วแบบว่าคือส่งจิตออกไปข้างอื่นนะถ้าผมนึกขึ้นได้อย่างนี้ผมต้องเอาผมอยู่ให้ผมอยู่ข้างในอย่างนี้ผมใช่ก็น้อยลงเรื่อยๆแหละเดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็ปิดเลยปิดสนิทเลยมันค่อยๆปิดมันจะพระอาจารย์ครับมันจะอยู่ได้ตลอดไปไหมครับอยู่ได้สิอยู่ได้ตลอดไปปิดเลยนะสุดท้ายปิดเลยนะไม่มีรั่วเลยผมก็ระมัดระวังอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับให้มันออกผมก็จะพยายามสะกดเอาไว้ครับเพราะว่าจิตตรงงอผมไม่มีความสุขเลยครับอาจารย์ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์
ทุกหมดเลยครับมันไปแตะอะไรไม่ได้เลยครับต้องแตะตัวเองเท่านั้นนะครับใช่ใช่ไม่รับมาจ่ายครับในโลกนี้ไม่มีที่อยู่มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่อยู่ที่อยู่เลยครับไม่มีเลยปวดแสบปวดร้อนหมดเลยครับพ่ออาจารย์พอส่งภาพไปที่อื่นไม่ได้เลยมันปวดแสบปวดร้อนหมดเลยผมได้ไม่ได้เลยก็เอาเข้ามาอยู่กับตัวเลยครับอย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ครับถูกแล้วที่ถูกแล้วที่ตมาเขียนว่าเป็นภาวะบีบคั้นเนี่ยภาวะสิทธิ์ถึงพระอาจารย์มากว่าพระอาจารย์คงสบายดีนะครับผมว่าจะไปหาที่วัดเลยแต่ผมเราตอนนี้อัดยังไม่ค่อยจะพอแล้วครับพระอาจารย์ผมเพื่อไปสาธารณสุขการแน่ๆเลยครับผมจะต้องไปสาธุการพระอาจารย์แน่ๆเลยครับตอนนี้ผมรับขอการนมัสการลาครับสาธุนะก็เราทำไปเนี่ยความรั่วไหลของจิตก็จะน้อยลง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 ถึงวันใดวันหนึ่งก็ปิดเลยสนิทเลยเขาเรียกว่าเหมือนจุดไข่ปลาน่ะจุดที่แรกก็จุดห่างๆต่อมาก็ทีไป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 จนเป็นเส้นตรงเลยเป็นเส้นบรรทัดเลยอุดรอยรั่วหมดช่องโหว่ไม่มีโน่นอินทรีย์เราแก่กล้าไปแก่กล้าอุดได้จริงๆนะจิตเราจะไม่รั่วไม่ไหลไปไหนซึ่งเป็นมาตรฐานมากเลยระบบแบบนี้ก็เลยสติปัฏฐาน4เนี่ยทำแล้วเนี่ยสติจะต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นมหาสติการที่จิตไม่รั่วก็คือจิตเป็นมหาสตินั่นเองนะมันจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยซึ่งทำได้ยากมากแต่ต้องรอเวลาแล้วก็ความเพียรสูงแล้วก็ทำต่อเนื่องนะโยมที่โยมบอกว่าคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยทุกหมดนะก็เพราะว่าที่อื่นน่ะที่ตมาเคยเขียนว่าเป็นภาวะเสียดแทงเป็นภาวะบีบคั้นเป็นภาวะที่ทุกข์มากเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ได้ไม่เห็นทุกข์แต่ตอนนี้เราอยู่ไม่ได้นั่นหมายถึงจิตเราละเอียดกว่าเดิมเราไม่สามารถจะอยู่นอกกายได้เลยอยู่ในกายเราเท่านั้นถึงจะมีความสุขอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนเราต้องไล่ไปนิพพานให้ได้ไล่ไปนิพพานอย่างเดียวว่างั้นเถอะไม่ให้อยู่ในโลกนี้เลยแต่ที่ไหนร้อนที่นั่นเลยมีทางเดียวนิพพานก็คืออยู่ในตัวเรานี่เองนะให้กำลังใจนะโยมนรศักดิ์นะหรือว่าทุกอย่างทำมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ทำให้มากเท่านั้นเองและอินทรีย์ก็จะแก่กล้าไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ชนะได้นะให้กำลังใจทำต่อไปเนาะไม่มีอะไรจะถามเนาะครับและในช่วงนี้ก็มีสายโทรเข้ามาจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะโยมสุรพลครับเจริญสุขโยมฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อจรัญครับเจริญพรเจริญพรคือผมเมื่อวันแรกผมก็โทรมาอีกที่นี่ผมก็ปฏิบัตินะครับแล้วผมก็ฟังหลวงพ่ออธิบาย มาที่นี่ผมก็เลยเดินจงกรมในระยะที่ผมเดินจงกรมเนี่ยผมจะมีความรู้สึกพอผมมีความรู้สึกว่าผมเดินหรือผมทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเนี่ยพอผมพอที่เราทุกผมจะได้รู้ภาพของหลวงพ่อที่เอาหนังออกเนี่ยอันนี้มันเป็นการถูกต้องหรือเป็นได้หรือยังครับช่วยอธิบายหน่อยหลวงพ่อว่าทีแรกผมจะมีความรู้สึกว่าคุณเดินเนาะพอเดินปุ๊บแล้วจิตผมก็จะนึกถึงภาพที่มันที่อยู่ในหนังสือแหละที่เป็นหนังออกทั้งหมดทั้งตัวนะสีแดงๆสีเหลืองสีขาวก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับผมจะถือปฏิบัติไปอย่างนี้ได้ไหมผมขอฟังทางทีวีนะหลวงพ่อนะครับได้ก็โยมทำใหม่เนาะก็อาจจะถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่โยมเล่ามานั้นถูกต้องนะถูกต้องคือเราสามารถที่จะเอาภาพไหนก็ได้ที่เราเห็นมาเขาเรียกว่าสัญญาเราเห็นคนตายมรณะสัญญาเห็นคนเน่าเปื่อย อสุภะสัญญาอย่างเงี้ยสัญญาไปว่าจำที่ไหนมาที่เราจดจำเคยเห็นเคยผ่านพบที่ไหนก็จำมาแล้วก็เอาอุบายนั้นมาสมมติตัวเองเป็นเหมือนภาพอันนั้นอย่างเช่นว่าโยมไปเห็นภาพในหนังสือที่บอกลอกหนังหมดเนี่ยมีแต่เนื้อก็ลองลอกดูที่เหมือนกับเราไม่มีหนังมีแต่เนื้อแดงๆทั่วร่างกายแล้วก็เดินไปบ้างนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเหมือนตรงนี้เนี่ยไม่ได้นั่งสมาธินะทำทุกอิริยาบถเลยเดินยืนนั่งนอนแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยไม่มีหนังมีแต่เนื้อเหมือนกับหนังเนี่ยเราลอกหมดแล้วเหมือนเราลอกกบลอกเขียดลอกหนูลอกอะไรต่างๆไปเราลอกถลกหนังออกแบบนั้นเลยเราก็ถลกหนังตัวเราเนี่ยทั้งตัวเลยเราให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนไม่มีหนังเดินยืนนั่งนอนแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงว่ามีแต่เลือดมีแต่เนื้อแล้วก็สมมุติว่าอ่ะวันหนึ่งแมงวันมาตอมไปแล้วก็ไ
แล้วก็ตัวหนอนจะเกิดขึ้นละทีนี้อะไรทำนองนี้สมมติไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่เราจินตนาการไปนะทำอย่างนี้เนี่ยโยมทำถูกนะทำไปเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันเดี๋ยวโยมจะจับหลักได้เลยว่ามันเป็นอะไรนะทำให้เราจิตเราจะสงบมากเลยสงบขึ้นเองนะเพราะจิตอยู่กับตัวเนี่ยสงบแน่นอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะยังไงก็ได้ผลยังไงก็รายงานมาก็แล้วกันเพราะตอบยาวไม่ได้มีสายรออยู่ครับแต่สำหรับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดพัทลุงนะฮะโยมพัทลาพรฮะเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมนั้นเมื่อก่อนเนี้ยโยมเคยไปเรียนวิชาของหลวงพ่อวิริยังนะคะตอนนี้ก็โยมก็จะติดพุทโธมากและทุกวันที่โยมทำงานก็จะมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาจะพุทโธตลอดเวลาละค่ะมันจะติดอยู่เลยนี่มันแก้ไม่ได้ทีนี้ก็โยมมาฟังพระอาจารย์ก็โยมเปลี่ยนมานะคะโยมเปลี่ยนมาโยมก็พิจารณาอสุภะเห็นหมดละค่ะเห็นหมดทั้งร่างกายก็ลดหน้าอยู่ประสงค์ควรนะคะอาจารย์แต่เมื่อฟังวันก่อนที่พระอาจารย์บอกว่าให้ดูลมหายใจแล้วก็ควบคู่ไปกับพิจารณาร่างกายนะคะโยมก็พอทำได้แต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับที่ว่าพุทโธที่ว่าไม่ดูลมหายใจนะฮะแต่พอโยมใช้พุทโธและประกอบกับดูอสุภะเนี่ยจะชัดมากเลยค่ะพระอาจารย์นี่โยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมทำอย่างนี้โยมใช้พุทโธแต่โยมไม่ชวนคุยนะคะโยมเพียงแต่พุทโธแต่โยมดูตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจรดเท้าไปศีรษะทั้งตลอดเวลาเนี่ยค่ะแต่โยมไม่มีชวนคุยแต่โยมพุทโธไปทุกส่วนของร่างกายทั้งภายนอกภายในเป็นอสุภะมั่งเป็นร่างสดมั่งอะไรทั้งภายนอกภายในนะคะโยมก็จะทำอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่ลืมนะคะเวลานึกขึ้นได้โยมก็จะทำตลอดก็ได้ผลอยู่ดีมากๆแต่ว่าโยมถามเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่โยมทำพุทโธพร้อมกันไปโดยที่ไม่ชวนคุยนะฮะเพียงแต่พุทโธแต่มองไปทั่วกายค่ะเนี่ยจะถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์การนมัสการค่ะคือโยมถนัดพุทโธมาก่อนก็เลยติดนิสัยติดความเคยชินแต่เรามาสัมปยุตกันแบบว่ามารวมกันเนี่ยได้โยมเพราะว่าอาจจะเป็นพิเศษหน่อยสำหรับโยมแต่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้อย่างโยมนะคือเราเห็นตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็พุทโธเนี่ยเสริมแทนลมหายใจความจริงเนี่ยลมคนที่ไม่ได้ทำพุทโธเนี่ยเข้าลมหายใจเนี่ยที่จะมาเคยบอกว่าพิจารณาตัวเนี่ย 90% แล้วลมหายใจแค่ 10% เอาผสมไปเนี่ยมันจะกระชับแต่ถ้าไม่ใช้ลมหายใจเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่แต่ทีนี้โยมเนี่ยเปลี่ยนแต่ลมหายใจเนี่ยมาเป็นพุทโธแต่โยมก็ไม่ได้ทิ้งความเห็นร่างกายเหมือนก็อาจจิตไล่ไปตัวเองไปด้วยแล้วพุทโธไปด้วยได้โยมมันเป็นความพิเศษกันแล้วกันนะมันไม่มีในหลักสูตรหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวเสริมตัวช่วยได้เพราะโยมถนัดอย่างนั้นก็เอาถนัดอย่างนั้นมาร่วมแต่ยังไงนะพุทโธ 10% นะแล้วก็เห็นตัว 90% ไล่ไปตามตัวเนี่ย 90% พุทโธนี่ตามไปชิดๆแต่ว่าตามไปแค่ 10% อย่างนี้จะดีถ้าโยมหนักไปทางพุทโธเนี่ย 90 เนี่ยแล้วก็เห็นตัวเอง 10% โยมก็จะเข้าไปในฌานเหมือนที่เคยเข้าไปหนักทางพุทโธมากก็จะเข้าไปในจิตแต่ธรรมาอยากจะให้โยมเนี่ยหนักไปทางร่างกายเนี่ย 90เพื่อให้มันเป็นญาณอันนั้นมันเป็นฌานที่โยมรำทำมาก่อนคือฌานแต่ตอนนั้นอะตรงนั้นอะเราเคยแล้วแต่ว่าเราอยากจะลองตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นญาณเนี่ยโยมจะต้องเห็นตัวเอง 90% แล้วก็เอาพุทโธไปแค่ 10% โยมจะไม่คุยกับจิตแต่ความจริงโยมคุยแล้วคุยไปด้วยแล้วโยมเคลื่อนไปมองไปเคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนั่นคือคนโยมคุยแล้วล่ะแต่โยมอาจจะไม่เข้าใจเขาว่าคุยแต่ความจริงแล้วการกระทำของโยมบ่งบอกว่าคุยอยู่แต่อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าคุยการที่เคลื่อนตัวแล้วมองไปด้วยนั่นคือการคุยอยู่แล้วนะเข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็พุทโธตามไปติดๆแค่ 10% พอถ้าโยมทำอย่างนี้ได้ดีถือว่าเป็นพิเศษของโยมถือว่าไม่ผิดนะถือว่าไม่ผิดมันเป็นการเทคนิค
มันเป็นการเสริมเป็นการที่อาจจะเพิ่มมาโดยการที่เราชินอยู่แต่มาสัมปยุตกันมาบวกกันมารวมกันและทำไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ความเคยชินก็ยังติดไปอยู่เนี่ยได้นะได้นะแต่คงไม่ทุกคนนะเพราะเราถนัดพุทโธเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นไปได้แต่เน้นความเห็นให้ 90% กันแล้วกันแล้วรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ไปเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราทำพุทโธไปด้วยสักวันหนึ่งเราลองหยุดพุทโธดูที่ทำในร่างกายต่อเปล่าไปเห็นร่างกายเป็นอสุภะไปเรื่อยๆเรื่อยๆลองดูที่ว่าใช้กับไม่ใช้อันไหนจะดีถ้าไม่ใช้แล้วดีก็เอาไม่ใช้ถ้าใช้แล้วดีเอาใช้ไปก่อนนะเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะตอบแค่นี้เนาะยังไงละงานผลมาก็แล้วกันสายอื่นรออยู่เนาะครับสำหรับในช่วงนี้ก็มีสายที่ สงขานะฮะโยมและจิตตาฮะอยู่ไม่ได้ถูกหาพระอาจารย์ตั้งนานแล้วแอบพระอาจารย์ไม่ค่อยมาเป็นไงบ้างอ่ะโยมที่โยมสงขาอะไรที่โยมจะว่าตาแค่ทั้งสองตาแล้วตอนนี้พิจารณาโครงกระดูกบ้างเส้นผมบ้างตอนนี้ไฟมันช็อตอาจารย์ไฟมันช็อตแรงเหมือนกันอาจารย์มันช็อตที่หัวไม่ตีนมั่งมันช็อตที่บนหัวมั่งมันช็อตตามขาตามแขนมั่งมันช็อตแรงเหมือนกันมันช็อตบางทีโยมันสะดุ้งเหมือนกันแหละอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วเมื่อไหร่ไม่กล้าว่ามันจะหายช็อตอาจารย์หายข้างหน้านั่นแหละมันเป็นระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันเหมือนฟ้าแลบเหมือนไฟช็อตนั่นแหละมันจะแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นดูระยะหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับว่าเป็นกากเพชรเนี่ยแล้วก็จะเป็นมีแล้วอาจารย์กากเพชรมันมีแล้วที่เป็นเม็ดเล็กๆมีแล้วใช่ไหมเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวมันเป็นกากเพชรแล้วจะเป็นดวงหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนเนี่ยมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะมันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นตระกูลเดียวกันนะไม่ที่ว่าไฟช็อตเนี่ยมันตระกูลเดียวกันมันเป็นอาการแป๊บๆของจิตมันเร็วกว่าไฟช็อตตามทั่วไปอย่างนี้มันช็อตแรงนี่มันช็อตจนเราเหมือนก็บางทีเราเจ็บเนื้อนิดความจริงไม่แล้วบางทีเวลาอาจารย์เวลาพิจารณากระดูกโครงกระดูกเวลาลมมันจะวิ่งอยู่ช่องท้องแล้วมันไปออกที่ก้นอาจารย์ไม่เป็นไรเพราะเราคือเราใช้สมาธิแรงไปหน่อยโยมมันจะแรงเราถอยสมาธิหน่อยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาท้องเนี่ยลมไส้เรารอท้องเราจะปั่นป่วนมันจะลมทั้งออกทั้งลมวิ่งรู้เลยลมวิ่งที่ท้องใช่มันจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างเลยนั่นหมายถึงว่าสมาธิเราแรงไปหน่อยให้เบากว่านั้นนิดหนึ่งมันแรงไปมันทำให้ความแรงตรงนี้มันเป็นสมาธิที่แรงเนี่ยมันแรงถ้าแรงไปเนี่ยมันจะกดดันอวัยวะของเรานี่ปั่นป่วนได้เหมือนกันเวลาช็อตก็ช็อตแรงปกติช็อตไม่แรงขนาดนี้นะปกติมันจะแป๊บหน่อยๆมันก็ยังไม่มีสะดุ้งถ้าบางทีเราไม่ได้พิจารณาบางทีตามร่างกายเรามันก็ช็อตเองเหมือนกันนะอาจารย์เนาะก็เป็นได้เพราะว่ามันเชื้อของสมาธิมันเลี้ยงอยู่มันเป็นได้มันมีอยู่เพราะเราทำอย่างนี้มันจะเกิดทั้งฌานทั้งญาณเลยแต่เราลดสมาธิตรงหน่อยอย่าไปแรงแต่เบาเกินไปก็ไม่ได้หลุดแรงเกินไปก็จะเจ็บไปมันเหมือนจะกดหน่วงเวลาเราพิจารณาโครงกระดูกอย่างนี้เหมือนกับกระดูกหน้ากระดูกข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่ามันเหมือนจะเห็นแต่ว่าบางทีมันหายบางทีมันไม่เห็นบางทีมันหายบางทีมันจางบางทีมันจะเห็นเดี๋ยวมันกลับไม่เห็นเนี่ยหนูไม่ถูกมันต้องหาอุบายหน่อยหาอุบายช่วยเขาหน่อยเราอย่าให้เขาทำอย่างเดียวอย่าให้เขาสร้างภาพอย่างเดียวต้องสร้างภาพให้หน่อยแล้วมันจะไปได้เขาเองก็สร้างไม่ค่อยเป็นเหมือนกันจิตนะบางครั้งก็หลงลืมเหมือนกันอาจารย์คะแล้วถ้าเราพิจารณาโครงกระดูกบ้างพิจารณาเส้นผมบ้างแล้วก็พิจารณาความเป็นธาตุของตัวเองบ้างสับไปสับมาอย่างนี้ได้ไหมได้หมดขอให้อยู่ตัวเราใช้ได้หมดแต่ขอให้รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายแต่รู้เบาๆไปแต่รู้เบาๆอย่าแรงได้การนึกได้แล้วตอนนี้มันนึกบางทีมันก็ว่ามันติดจุดที่หน้าเราเลยอาจารย์ก็พยายามอยู่ในตัวเรามากที่สุดนะรักษาไว้อย่าให้หายกันแล้วกันแล้วก็ไอ้เวลานี้พอเราพิจารณาอย่างนี้นะอาจารย์ข้างเล่นที่หนูไม่เคยพิจารณาหนูไม่รู้เลยเนี่ยที่ว่าที่อารมณ์เราคิดออกไปข้างนอกรู้ว่าเราคิดจริงๆตัวจิตเป็นตัวคิดเองทั้งนั้นแล้วอาจารย์ทำให้เราหลงอาจารย์นะใช่เพราะตัวที่คิดไปเนี่ยมันก็หลงร่างกายนี้แหละมันเป็นนั่นแหละหลงตรงนี้มันออกผลตรงโน้นน่ะ
มันออกผลไปทางความคิดหนูไม่ได้พิจารณาโครงกระดูกทีนะหนูว่าที่ว่าเราคิดต่างๆนานนึกว่าตัวเราคิดจริงๆจิตเป็นตัวคิดพอพิจารณาโครงกระดูกอ่ะทำไมสู่พิจารณาโครงกระดูกจิตมันคิดไปที่อื่นแล้วเอ้ามันคิดไปแล้วแสดงว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทำให้เราหลงใช่คือเวลาเราจิตมันไม่พอใจเราก็รู้ทันจิตมันออกเวลาจิตมันจะเคลื่อนออกไปก็ไปเอารับอารมณ์ที่ว่าไม่พอใจแล้วว่าอารมณ์โกรธเลยเราจัดรู้ทันมันเร็วขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทำไปก็ดีขึ้นไปดีก็ไปมั่นก็ไปมั่นเป็นรักษาไว้คือแตะเบาๆอย่าเบามากแรงมากก็ไม่ดีเบามากก็ไม่ดีพอสมควรเนี่ยมันจะเย็นๆมันจะเย็นใช่แล้วหนึบหนึบที่มันจะหนึบหนึบเย็นเย็นเนี่ยมันจะหนึบหนึบไปทั้งตัวแหละมันจะหนึบหนึบทั้งตัวเนี่ยด้วยใช่มันจะเย็นมันจะหนึบมันจะแน่นไปทั้งตัวเลยใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งอย่างนี้มันเขาเรียกว่าญาณเวลามันเดินทางข้างเวลามันเดินหลายชั่วโมงมันก็ไม่รู้สึกเมื่อก่อนที่เคยบอกจะไปถามอาจารย์ว่าทำไมมันอะไรมันเข็ดแขนมันแขนมันเมื่อยแขนเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเลยอาจารย์ใช่ไม่รู้สึกเลยตัวเรามันเป็นสมาธิมากมันจะเบาไปหมดเดินไม่รู้จักเหนื่อยเลยทำไปแล้วมันเพลินไปหมดอ่ะมันก็เบาไปหมดตัวเราจะเบาไปหมดเดินเหมือนเมื่อเราไม่แตะพื้นนิดเดียวเท่านั้นเองใช่เวลาพอตั้งใจจะแตะมันเอาแล้วมันเริ่มเข้าที่เลยอาจารย์จิตมันลึกไปหรือเปล่าลึกไปก็ถอยหน่อยบางครั้งลึกไปมันจะเป็นฌานไปแล้วก็ถอยมาหน่อยมันจะเข้าเป็นนิ่งเกิดไปมันหูจะดับเนี่ยมันลึกไปแล้วอาจารย์บางทีเวลาเราพิจารณาครูบางทีไอ้หัวเรามันจะแน่นๆแล้วก็หูเรามันจะแบบว่าหูเรามันก็มีอะไรมาอุดหูอย่างนี้มันถูกไหมอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตลึกไปมันจะเข้าฌานมันหูจะดับมันจะมิ่งไปเลยมันจะเริ่มดับมันจะชาขึ้นมาทั้งหัวเนี่ยมันจะเข้าฌานมันแน่นๆนั้นมันแน่นๆถ้าแน่นๆธรรมดานั้นไม่มีปัญหานั้นเป็นอยู่แล้วอันนั้นเป็นมันชาธรรมดาแน่นๆนั่นคืออาการปกติของเขามันแน่นๆจะไม่ใช่มันชามันแน่นๆแน่นๆนั้นปกติของเขาไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรแล้วก็หูเราเหมือนกับว่าหูเรามันอะไรอย่างมันก็มันแน่นกับหัวนี่มันว่ามันอยู่แห่งเดียวกันเลยอ่ะมันแน่นแน่นด้วยหูมันก็แน่นแน่นอันนั้นปกติของเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าโยมทำผิดไม่ผิดตรงนั้นเขาเรียกว่าสัมปชัญญะนะรู้ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะมันจะหนึบหนึบไปทั้งล่างอาจารย์แล้วก็โยมทำผิดโยมก็เอามือทั้งสองมือมาป้องที่หัวไม่ให้มันแน่นไม่เป็นไรเพราะว่าเราแน่นอย่างนั้นมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรมันมีความสุขด้วยสิมีความสุขด้วยมีความมั่นคงของจิตด้วยใช่มันเป็นอาการของการเจริญแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะไงมันมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะมันจะเป็นของมันเดี๋ยวว่ามันก็ดีนะมันทำให้เรารู้สึกตัวเร็วขึ้นจิตมันจะมั่นคงขึ้นถ้าเราจิตเราเคลื่อนอารมณ์ออกไปข้างนอกเราจะรู้ทันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะดับทันทีเลยมันจะรู้ทันเร็วขึ้นใช่ตัวนี้ทำให้จิตเราเนี่ยไม่หลุดง่ายไงให้มันแน่นในตัวเราเนี่ยมันกระซับไว้มันกระชับไว้เนี่ยไม่ให้มันหลุดไปง่ายๆตัวนี้จะทำให้จิตเราเนี่ยลดกระแสจากข้างล่างนอกเนี่ยน้อยลงไปน้อยไปอีกหน่อยอยู่หมดเลยทั้งตัวมันจะหนึบไปทั้งตัวเลยทั้งที่ว่าโยมยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ชัดแต่ว่าทำไมเรารู้อ่ะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็เริ่มเป็นไปเรื่อยๆแหละขนาดไม่ชัดเท่าไหร่นะเราก็ละไปเยอะเลยนะกิเลสเราสังเกตดูสิละไปเยอะเลยจะรู้ทันลมตัวเองถ้าเราชัดยิ่งกว่านี้เนี่ยเคลื่อนออกมันจำจะเคลื่อนออกที่มันรู้เนี่ยมันรู้สึกตัวล่ะรู้สึกตัวถ้าเราชัดยิ่งกว่านี้เนี่ยกิเลสคงไม่เหลือหรอกออกหมดเลยตอนขนาดเราได้นิดหน่อยเนี่ยมันยังมีผลมากมายเลยนะเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่รู้นะเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จิตพอดูจากอาจารย์อ๋อชอบทางนี้ชอบทางเกี่ยวกับการพิจารณาแบบอาจารย์เนี่ยอันนี้มันเป็นสติปัฏฐานสี่รู้สึกตัวที่สาวทำแบบรู้สึกตัวเดินให้รู้สึกตัวนั่งให้รู้สึกตัวที่สาวเขาไม่ชอบถนัดทางนี้แต่ว่าโยมันไม่ถนัดทางโน้นโยมถนัดทางแบบอาจารย์พระอาจารย์จะลั่นทางโน้นโยมไม่ถนัดที่ว่าเดินให้รู้สึกตัวหยิบอะไรให้รู้สึกตัวโยมไม่ถนัดแต่ยมถนัดทางวิจารณาถ้ารู้สึกตัวมันยังไม่ลึกพอต้องลึกแบบนี้ลึกไปถึงตับไตเส้นพุงเนี่ยมันลึกไปเลยมันจะนึบไปทั้งล่างเลยเขาบอกว่าแบบนั้น รู้ตัวในปัจจุบันคือมัน มันทำได้แบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่ลึกพอ
มันจะไม่หนึบเหมือนเราให้มันตื้นตื้นไปตื้นไปตื้นไปตื้นตื้นความรู้สึกนายโยมตื้นตื้นมันรู้สึกมันตื้นแต่โยมทางนี้นายโยมพอไรโยมก็โยมเพิ่งปีที่แล้วปีที่แล้วเดินตุลาโยมก็เพิ่งหัดทำนี่แหละจานทำไปทำไปเราก็เห็นอานิสงส์ว่าทำไปยิ่งจิตสงบเข้าไปสงบไปสงบไปสงบมากเลยมีความสุขนะแต่ว่าจิตออกไปข้างนอกเลยทุกข์มากเลยทุกข์มากเลยตอนนี้เวลานี้ขนาดเขาชวนไปเชียงรายไปนั่งรถซีไม่ไปรถตู้ไปรถซีไม่เอาแหละแต่เวลาเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ยอมไปไปรถซีเราก็ไม่ไปเราอยู่บ้านปฏิบัติดีกว่าก็ดีละอยู่ที่ตรงนั้นเลยมันไปแล้วก็แค่นั้นแหละเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงธรรมได้คือคนอื่นเขาไม่ได้อย่างเราเขาก็ไปหาบุญข้างนอกแต่เราเอาบุญข้างในเราเป็นบุญที่แท้จริงเราไม่จำเป็นต้องไปไหนหรอกหนอให้กำลังใจนะโมทนาสาธุนะให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปทำถูกหมดอ่ะครับก็มีสายก็เป็นคำถามที่ฝากเข้ามาครับพระอาจารย์คำถามนี้มาจากจังหวัดลำพูนนะฮะถามว่าโยมเป็นแม่ค้าทุกวันนี้ภาวนาดูลมหายใจตลอดเวลาภาวนาพุทโธถูกต้องไหมคะคือก็ถูกอีกแบบหนึ่งคือกรรมฐานมันมีสองแบบไงจะทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าให้จิตนิ่งนั่นเองแต่จิตยังไม่รู้แจ้งนะนิ่งก็คือส่วนนิ่งแจ้งก็คือส่วนแจ้งก็คือถูกแต่ถูกอีกแบบหนึ่งถามว่านิ่งแล้วเนี่ยมันได้แต่นิ่งแต่การละกิเลสอย่างมันมีสองอย่างเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาฉะนั้นก็ถูกแบบว่าทำให้จิตให้นิ่งเนี่ยถามว่าคนอื่นไม่นิ่งเนี่ยเรานิ่งได้ก็ดีระดับหนึ่งแต่มันมีหลายดียิ่งขึ้นไปคือรู้แจ้งก็คือจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4นี้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4โยมยังไม่ได้ทำเนาะก็ยังไม่รู้ตรงนี้ก็ตรงนั้นถามว่าถูกไหมก็ถูกแบบนั้นแต่ยังไม่ถูกแบบนี้แบบสติปัฏฐาน4แต่ไม่เป็นไรนะค่อยๆเป็นค่อยไปเอาตรงนั้นก่อนก็ได้ยังไงก็ไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะคิดจะทำอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันใหม่ครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะโยมฤทัยฮะ เจริญสุขโยมค่ะสมัครราชการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรเจริญพรปัดมานานแล้วมาก่อนค่ะนั่นแหละได้โทรหาหลวงพ่อบ่อยเหมือนกันค่ะก็จำได้ค่ะขอสมัครเป็นลูกศิษย์กันแล้วค่ะได้แต่ก่อนเนี่ยลูกก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสอนมาปีกว่าแล้วนะคะเป็นไงบ้างตอนแรกก็ตอนนี้คงติดรั่วแล้วมันค่ะแล้วก็ลูกคงจำน้อยแต่เมื่อก่อนเนี่ยแค่ลูกแบบจะพักนอนแบบไม่นั่งบางทีนะโรคหลับตาลูกก็จะเห็นหนอนกินตัวกินเนื้อลูกเป็นทุกข์ที่แบบแค่หลับตาไม่ได้ทำนะแต่ลูกจะพักนั่งเห็นเน่าหนอนกินตัวทุกข์ทุกข์ทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะจะกระง่วงนอนมากทำไปจะง่วงมาก่อนถ้านั่งทำมักเห็นบ่อยเห็นกระดูกบ้างเห็นหนอนกินบ้างเขาพิจารณากายเวลาอาบน้ำลูกก็คิดว่าลูกอาบซากศพไปไหนก็คิดว่าซากศพจะขี่จักรยานก็คิดว่าซากศพของร่างของกระดูกแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมไม่เห็นแล้วซากเราคิดรั่วไม่เห็นแล้วจะนั่งก็ไม่จะได้ต้องเดินแต่ลูกไม่ค่อยได้เดินมากเดี๋ยวลูกจะฟังทางพี่ยุนะคะว่าลูกทำผิดหรือเปล่าเหมือนเสื่อมเหมือนจิตรั่วเดินพอเดินแล้วลูกก็ไม่ค่อยเห็นง่ายอะแต่การพิจารณาเป็นซากศพตัวเน่าตัวเปื่อยเป็นโครงร่างโครงกระดูกสามวันเป็นอย่างนี้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลมีหนองตอมหยดที่ตอนใช้ออกแล้วถามมันสมองก็ของหูทางจมูกมาเป็นตั้งหัวตัวเท้าแต่ถ้าเท้าตัวหัวนี่จะนอนนี่ว่าเยอะไปหมดเมื่อก่อนเนี้ยแฟนลูกนอนหลับตาพักเฉยๆตอนนี้จะทำได้อยู่ไหมตัวว่าเยอะเป็นก้อนมีเนื้อจะเน่าคุณเห็นตูดนอนนี่ที่ที่ของคนลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะอย่าลูกก็ขอฟังทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโยมตอนนี้ทำได้ไหมขอความเห็นเพราะว่าไม่ได้ยินอาจารย์พูดเลยค่ะไม่ได้ยินค่ะขอฟังยืนค่ะกับอาจารย์นะคะทั้งสองรูปนะคะ
หมายถึงว่าตอนนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมเรื่องไหนก็สิค่อนข้างจะคุมเครือดีก็เมื่อก่อนน่าจะลักษณะตอนนี้ทำไม่ค่อยได้ยังไงเนี่ยคือฟังไม่ค่อยถนัดนะจะถามไปก็ไม่ได้ยินก็จับความว่าเมื่อก่อนทำได้ดีมากนะที่ว่าเห็นตัวเน่าบ้านตัวนอนบ้านอะไรต่างๆแล้วจิตมันก็ทำไปตามนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจิตรั่วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจิตรั่วมากก็คือว่าแต่ถ้าจะมาฟังไม่ผิดนะเพราะว่าเสียงมันคุมเครือคือจิตรั่วก็คือแสดงว่าเราหย่อนความเพียรลงไปมากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีความเพียรดีความเพียรทำแล้วดีแล้วก็ทำมากทำให้เรามีภายในได้ดีชัดเจนแล้วก็มีอุบายต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตเราเห็นได้ง่ายและเห็นได้ตลอดเวลากำหนดเห็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีแต่จิตรั่วจิตไหลจิตไปยังอื่นมากการรั่วเนี่ยมากๆก็ทำให้เสื่อมได้ตอนนี้เหมือนกับว่าทำแล้วไม่ค่อยเกิดอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอามากๆเหมือนเมื่อก่อนยังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกอันนี้จะมาตอบถูกหรือเปล่านะเพราะว่าฟังเหมือนกับว่าถามคือไม่ทราบคำถามไม่แน่ชัดฟังเสียงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ลองทำดูที่ว่าทำเหมือนเมื่อก่อนเราทำเกิดอย่างไรเราก็ทำเหมือนเมื่อก่อนอย่างนั้นแหละแล้วให้รักษาภาพไว้อย่าให้หายนะถ้าไม่งั้นเราไปนิ่งอยู่ในสมาธิมากก็ปัญหาก็มีเราพิจารณามากๆในปรากฏจิตมีสมาธิเราไปนิ่งคาเนี่ยอีกหน่อยก็เสื่อมหมดเลยเราจะต้องมาเริ่มพิจารณาใหม่นะเอาเป็นว่าเราทำเหมือนเมื่อก่อนทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รักษาการกระทำนั้นไว้ว่าเราจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราทำแบบไหนให้รักษานั้นไว้ต่อเนื่องตลอดเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับคืนมาเองแล้วจิตรั่วก็จะน้อยลงไปนะลองยังไงลองทำดูเนาะยังไงรายงานผลมาอีกทีก็ได้นะครับและในช่วงนี้ก็มีคำถามที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมประดิษฐ์ฮะเจริญสุขโยมมาตรการครับทั้งสองท่านครับเจริญพรเจริญพรจะปรึกษาธรรมะหน่อยครับเวลาปฏิบัตินั่งพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจแบบดูไล่ปฏิยางอย่างเป็นผมเป็นศพหนังเป็นศพแล้วก็นั่งปฏิญญาแล้วมันแบบว่าขามันปวดเจ็บเนี้ยจะแก้ไขยังไงครับถามแค่นี้ครับ คือโยมไปนั่งทำนะนั่งทำเนี่ยถึงแม้โยมไม่ทำเกสาโลมานั่งยังไงก็ปวดคือเขาขึ้นชื่อว่านั่งมันก็ปวดถึงเวลาปวดมันก็ปวดนะยังไม่ถึงเวลามันก็ยังพอได้นะแต่ว่าถึงเวลาจริงๆก็ปวดฉะนั้นอันนั้นมันกายอันนี้มันใจถ้าอย่างนั้นนะเราก็เดินสิเดินจงกรมเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งเดินก็ทำได้นอนก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้ส่วนมากเขาจะหนักเดินอาการร่างกายที่เจ็บปวดปวดเมื่อยหรือว่าปวดขาเนี่ยมันเป็นธรรมดาของการนั่งธรรมดาก็ปวดอยู่แล้วนะมันถึงเวลาปวดมันก็ปวดนั่งแรกๆอาจจะพอได้แต่นานไปก็ต้องปวดเราก็จะขยับก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการเข้าสมาธินี่มันเป็นแค่สติเราก็เปลี่ยนไปแล้วก็ขออย่างหนึ่งว่าเวลาเกสาโลมาเนี่ยเราไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้จะเอาอะไรอันหนึ่งก็ได้จะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้แล้วเอาอะไรอันหนึ่งก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาเกศาก่อนเอากระดูกไปเลยก็ได้ขอเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นร่างกายของเรานะอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนจะเดินไปท่องเที่ยวจะไหลไปเลื่อนไปเรื่อยก็ได้หรือจะอยู่ที่เดียวก็ได้แต่ให้หาอุบายมาหว่านล้อมหน่อยหรือถ้าไม่มีอุบายจริงนะถ้าเอาจิตจับในสถานที่จริงของเขาเช่นว่าผมอยู่ที่ผมจริงๆก็รู้สึกที่ผมก็ได้แต่เราไม่เอาอุบายข้างนอกมาช่วยนะเอาผมจริงเนี่ยแล้วก็กำหนดที่หนังศีรษะเราเลยจิตอยู่ตรงนั้นเลยบริเวณนั้นเลยแล้วก็ดูไปจนว่าลึกเข้าไปตั้งแต่ว่าหนังศีรษะเจ้าเส้นผมหนังใต้หนังเป็นยังไงเป็นกะโหลกเป็นสมองไปเลยอย่างนั้นก็ได้บางคนไม่รู้จะเอาตัวอย่างที่ไหนก็เอาร่างจริงเลยไล่ไปตามเนื้อเราอยู่ที่เล็บกับเล็บเราจริงๆเนี่ยหนังกับหนังจริงๆเนี่ยฟันกับฟันจริงๆของเราก็ได้ไม่มีปัญหาเลยขอเป็นว่าจิตเราอยู่ตรงนั้นจริงๆบริเวณนั้นจริงๆจะเอาบายมาก็ได้จะเอาจริงก็ได้ทำอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องทั้งกลางคืนกลางวัน
ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหยุดหยุดพักก็หยุดพักพาคาภาพมันไว้แล้วทำได้ก็ทำต่อไปอย่างนั้นแหละยังไงรายงานผลมาน้อยโยมประดิษฐ์เนาะลองทำดูสิไม่เปลี่ยนไม่ยาบทก็ได้นะครับแล้วสำหรับช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะฮะคำถามนี้มีสองคำถามมาจากคุณอาทิตย์จังหวัดสงขลานะฮะถามว่าโยมทำสมาธิไม่มีครูบาอาจารย์จะอันตรายไหมครับก็เราก็ถือว่าถ้าฟังในสื่อนี้นะถ้าโยมโทรมาโยมก็ถือว่ารายการนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็แล้วกันเนาะก็ถือว่าการเรียนรู้ที่ไหนเนี่ยก็เป็นได้แต่ขอให้เราทำถูกเท่านั้นเองถามว่าครูบาอาจารย์นี่ก็มีก็ดีแต่ถ้าไม่มีล่ะเราก็จะเสียหายไหมถ้าเราก็จะไม่รู้ถึงธรรมเราก็จะเสียเราฉะนั้นแม้แต่ในหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือเอาหนังสือเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังได้เลยนะอันนี้ก็หมายถึงว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่รูปลักษณ์ว่าจะต้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นการเขียนของท่านหรือการฟังของท่านในสื่อก็ดีในเสียงก็ดีในต่างๆก็ดีก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้เราก็ทำตามนั้นเนี่ยทำผิดทำถูกเราก็ต้องทดลองดูก่อนนะทดลองดูก่อนตามครูบาอาจารย์แต่ชี้เนี่ยก็ถือว่าครูบาอาจารย์แล้วนะแต่มีปัญหายังไงก็สอบถามมาทางรายการนี้ก็แล้วกันครับในคำถามที่สองจากคุณอาทิตย์คนเดิมนะครับถามว่าผมเดินจงกรมอยากเห็นกายตนเองอย่างพระอาจารย์สอนทำอย่างไรจะเห็นกายครับต้องหาตัวอย่างก่อนเช่นว่าตัวอย่างเราเคยเห็นไหมว่าเราเคยเห็นคนไหมคนตายไหมอย่างเงี้ยแล้วเคยเห็นอุบัติเหตุไหมเคยเห็นจำได้ไหมแล้วก็เห็นในรูปในโรงพยาบาลไหมหรือไปงานศพเราเห็นไหมแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเวลาสมมติไม่เอาคนนั้นมานึกนะเราเอาแค่อุบายเขาแต่นึกตัวเราแต่อุบายเขาไม่เอาเขามานึกถ้าเอาคนตายมานึกเดี๋ยวเราจะกลัวเราก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วนะเรานึกตัวเราแต่นึกไม่ออกเอาอุบายเขามายืมแค่อุบายเอามาสมมติตัวเองด้วยอุบายก่อนถ้าทำไม่ได้ไม่อุบายนำไปเนี่ยโยมมองไม่ออกโยมไม่สามารถจะทำให้เห็นตัวเองได้มันจะต้องมีอุบายหลอกล่อนะหลอกล่อให้เกิดขึ้นต่อไปอุบายเนี่ยมากเข้ามากเข้าก็เราก็จะเห็นร่างจริงเราละทีนี้อันนี้ไม่เอาอุบายแล้วเอาร่างจริงๆเลยมันจะเกิดทีหลังนะเอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันว่าต้องหาอุบายมาหลอกล่อให้เราเนี่ยให้มีแง่คิดไม่แง่ในการกระทำหน่อยเดี๋ยวเราก็จับหลักได้หมดเลยตามที่พูดไปทั้งหมดก็จะได้ตามนั้นช่วงนี้ก็คำถามหมดแล้วครับอาจารย์คำถามหมดนะแล้วก็ขอยังมีเวลาอยู่10นาทีนะโยมนะก็มีโอกาสก็ถามมาได้ในช่วงนี้นะถ้าไม่มีถามก็จะพูดไปพางๆก่อนว่าการพิจารณากายเนี่ยทำไมเราต้องมาพิจารณากายทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่พอหรือไม่พอสมาธิแค่พักจิตออกมาก็ยังมีกิเลสอยู่ทีนี้การพิจารณากายเพื่อจะเอากิเลสออกโดยเฉพาะกิเลสคือกามราคะนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกามภพเป็นภพแห่งกามซึ่งกามราคะนี้เป็นตัวใหญ่มากแม้แต่โทสะเองก็มาจากกามแม้แต่โมหะเองเนี่ยก็มาจากกามเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นกามเนี่ยเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดการพิจารณาอสุภะพิจารณาร่างตัวเองเนี่ยให้เป็นของปฏิกูลเนี่ยเพื่อจะนำกามราคะออกนั่นเองต้องเป็นการเร่งด่วนเลยว่ามาปุ๊บเนี่ยต้องถามตรงนี้เพราะถ้ากามนี้ไม่ลดไม่ละแล้วเนี่ยการที่จะปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปเป็นการยากเหลือเกินเพราะเขาขวางหมดเลยเขาขวางหมดเลยเราจะต้องเอาตัวนี้ออกให้ได้โดยการพิจารณาอสุภะในร่างเราเนี่ยอยู่เสมอทำให้เราได้เห็นตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พยายามเห็นแล้วเนี่ยรักษาภาพมันไว้ทำไมต้องรักษาเพราะว่าถ้าไม่รักษาภาพผู้อื่นก็จะแทรกเข้ามาการที่เราเกิดกิเลสก็คือภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยนะเรานึกถึงผู้อื่นแล้วภาพผู้อื่นนั้นเนี่ยทำให้เกิดกิเลสเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายนึกถึงผู้หญิงนึกแล้วก็กามราคะก็จะเกิดนึกถึงคนที่ไม่พอใจก็เป็นภาพคนอื่นก็โทสะก็จะเกิดนึกเป็นภาพไปเรื่อยไปเปยไปเรื่อยก็เป็นโมหะก็จะเกิดฉะนั้นภาพอื่นทั้งนั้นเลยเป็นที่มาของอกุศลหรือการเกิดของกิเลสแต่เราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันคู่จะหักล้างกันคู่ต่อสู้กันเพื่อจะล้มอีกฝ่ายหนึ่งด้วยภาพของเรา
แต่ถ้าเราไม่มีภาพเราล้มไม่ได้เราก็จะแพ้เขาตลอดเวลาก็มีสายเข้ามานะครับในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามานะฮะจากกรุงเทพมหานครฮะเจริญสุขจะโยมฮัลโหลสวัสดีค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรอาจารย์หนูจะถามว่าหนูเลี้ยงแมวต้องหลายตัวแล้วหนูต้องหยดยาหยดหมัดให้มันทุกเดือนเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยบาปป่ะอาจารย์มันอยู่ที่เจตนาของเราว่าเจตนาเราที่คิดจะกำจัดมันก็เป็นเท่านั้นแหละนะมันเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเนี่ยเราคิดว่าทำตรงเนี้ยเพื่อจะไปตรงโน้นอย่างเงี้ยเพราะหมอแมวเขาบอกว่าต้องหยดให้แมวทุกเดือนมันบอกว่าถ้าไม่หยดแล้วแมวมันก็จะเป็นโรคใช่หนูก็กลัวเหมือนกันเกิดมาในชาติหน้าเนี่ยเป็นโรคทุกเดือน คือทุกอย่างมันเหมือนก็บีบให้เรานี่แคบไปหมดเลยทำทุกอย่างนะมันเป็นหมดเลยนะแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนเราเป็นโรคเนี่ยทำไมต้องทานยาความจริงแล้วเนี่ยเหมือนแม้แต่ภิกษุเนี่ยป่วยเนี่ยเขาก็ต้องทานยาถามทานยานี่เป็นทำอะไรเขาเรียกว่าไปทำลายเชื้อโรคถามเชื้อโรคนี่ก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเจตนาของเขาเนี่ยเพียงเพื่อบำบัดอาการป่วยให้หายเขาคิดแค่นั้นมันเหมือนกับว่าความคิดเลยเถิดกว่านั้นไปลึกกว่านั้นไม่คิดมันเหมือนกับว่านี่มันเป็นตัวเราไปขายอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเป็นการรักษาอาพาธหรือความป่วยไข้เนี่ยเป็นรักษาจริงๆแล้วเป็นแค่รักษาท่านให้พิจารณาเหมือนว่าบำบัดความร้อนหนาวบำบัดเพื่อความป่วยไข้บำบัดเพื่อความเป็นอาพาธแต่ไม่รู้ว่าบำบัดไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบคือไม่อยากไม่ให้ไม่ผูกใจลึกกว่านั้นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าแก้ปัญหาไปด้วยอย่างนี้แต่ว่าเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเห็นมันเป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้มันจะเข้าข่ายเรื่องว่าจงใจทำนะจงใจเหมือนกับว่าประหารหรือว่าฆ่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราเนี่ยมันฆ่าเขาอ่ะนะมันก็ผิดเหมือนกันเนี่ยโยมผิดเนี่ยจงพิจารณาดูเนาะเราจะหาอุบายยังไงก็ลองดูพิจารณาดูกันแล้วกันมันก็เป็นเรื่องทุกอย่างในกระเบียดกระเสียดแม้แต่ว่าเราเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยเราล้างหน้าแปรงฟันแบคทีเรียทั้งนั้นก็ต้องฆ่าเหมือนก็ฆ่านะแต่เขาไม่ได้คิดว่าให้ฆ่าให้คิดว่าบำบัดความสกปรกชำระร่างกายไปความจริงก็คือมันเยอะไปหมดจนเอาเท่าพ่อเอาที่พอได้แล้วก็ไม่จงใจมากกว่านั้นอันนี้สำหรับส่วนตัวนะแต่ส่วนนอกตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นการเจาะจงเลยแต่ถ้าว่าส่วนตัวนี่เป็นอาพาธอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องอาบต้องล้างต้องทำความสะอาดอยู่ในตัวเราแล้วก็บำบัดความร้อนหนาวบำบัดความป่วยไข้อยู่ตลอดอันนี้คือการรักษามันโรคนี่มันแคบนะ ช่วงนี้ก็มีเวลาอีก5นาทีนะโยมนะก็มีอะไรก็โทรถามมาแล้วกันแล้วก็ขอย้อนพูดไปถึงว่าการที่เราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเพื่อบำบัดเพื่อทำลายกามราคะถ้าไม่มีอสุภะทำลายไม่ได้บางคนคิดว่าเอาทำไมต้องมาพิจารณาเดี๋ยวก็พูดมากแล้วเบื่อหน่ายแล้วจะฆ่าตัวเองไม่ฆ่าง่ายๆหรอกไม่ฆ่าง่ายๆหรอกไม่มีใครที่สอนไปไม่มีใครคิดจะฆ่าหรอกเพราะว่าไม่ใช่กรรมจริงๆไม่มีการฆ่าแล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายไม่จำเป็นต้องมาพิจารณาสุภะที่เขาฆ่ากันตายในผิดหวังบ้างอะไรบ้างอกหักบ้างหรือมีความที่เป็นอย่างอื่นทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าคนฆ่าตัวตายมาจากเหตุนี้ฉะนั้นกันมันเป็นอุบายว่าทำลายกามราคะเนี่ยมันเป็นคู่ปรับเขาถ้าเราไม่เอาประเภทนี้มาฆ่าเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะกามราคะจะละด้วยอสุภะนี่เองเขามีสายเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมนานฮะเจริญสุขีอาจารย์สองลูกค่ะง่าเจริญพรเจริญพรโยมอยากถามแค่ว่านึกถึงน้ำลายในปากเรานี่ก็ได้หรอคะได้หมดเลยนึกในปากในช่องฟันนึกอะไรก็ได้แต่จิตเราต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่ในฟันก็ฟันไปดูที่ฟันเราเนี่ยไม่ชำระล้างก็สกปรกน้ำลายเราก็สกปรกมองไปในคอลำไส้ลำ
ท้องเรามีแต่สกปรกอย่างเงี้ยได้หมดเลยเอาจิตไล่ไปตามนั้นเลยนึกไม่ออกก็จินตนาการไปก่อนได้เลยเจ้าค่ะได้หมดเลยเขาให้ได้อุบายได้หมดเลยแต่ตัวเราทั้งหัวทั้งดาวได้หมดเลยถ้าทำแล้วเนี่ยเราจะได้ปรงสังขารเนี่ยเราจะได้ละตัวตนว่าเรามายินดีอะไรร่างเน่าๆนี้แต่เราไม่ทำอย่างนี้มันก็ยินดีอยู่นั่นแหละแต่เราทำมันก็จะคลายออกโดยเฉพาะการมราคะทำลายแน่นอนได้โยมได้เสโทน้ำเมือเคโลก็คือน้ำลายน้ำมันข้นเหงื่อใครอะไรได้หมดเลยตัวเราเนี่ยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมฐานหมดเลยเขาเจตนาว่าให้เราเบื่อหน่ายเรื่องกายเราแล้วถามว่าเบื่อหน่ายแล้วจะได้อะไรได้คลายกิเลสไงเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดกำหนัดก็คือกามราคะนั่นเองเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้แล้วว่าหลุดพ้นเนี่ยอันนี้คือเจตนาเราเนี่ยต้องการถ้าเรารักมันเนี่ยเราก็รักทุกอย่างก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายได้เนี่ยกิเลสก็จะคลายออกสิ่งใดก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเบื่อแล้วสิ่งนั้นก็อยากจะทิ้งไปอยากจะละไปแม้แต่กับข้าวกับปลาเราทานบ่อยๆก็เบื่อเราก็ไม่อยากจะทานอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องเบื่อร่างกายก่อนให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเพื่อจะคลายความยึดมั่นถือมั่นตัวเราให้ได้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จิตเราถึงจะหดเข้ามาแล้วในสุดท้ายจิตเราก็จะไม่ไปในโลกเลยเขาเรียกว่าหลุดพ้นนั่นเองวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนั้นครับและสำหรับในช่วงนี้เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube แล้วใช้ชื่อรายการและวันเวลาค้นหาได้ตามเวลาที่ออกอากาศนะฮะสำหรับในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม